بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะวันนี้หัวข้อที่ได้รับทำไมไม่แต่งงานอันดับแรกสิ่งที่ผมได้รับคำถามหลายต่อหลายคำถามและหลายครั้งอิสลามห้ามความรักเลยนะครับอาจารย์ทำไมอิสลามมีแฟนไม่ได้ทำไมระบบวันนี้หลักการอิสลามสวนกับระบบสังคมเขามีแฟนเขาคบกันเขาอะไรต่างๆนานาทำไมอิสลามมาถึงเนี่ยแฟนมีไม่ได้อิสลามไม่เข้าใจความรู้สึกผู้ชายของผู้หญิงนะครับพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนหรือว่าบังคับหัวใจเราไม่รักใครนั่นอย่างนั้นเลยครับพี่น้องถ้าคนไม่เข้าใจอิสลามเขาจะมองภาพลบของอิสลามแน่นอนผมก็ตอบง่ายๆและสั้นๆว่าอิสลามไม่ได้ห้ามความรักอิสลามไม่ได้บังคับหัวใจใครเพียงแต่อิสลามตีกรอบความรักเอาไว้ให้เป็นไปตามที่มนุษย์ต้องเป็นแค่นั้นเองแค่นั้นเองพี่น้องอิสลามขอให้ทำเหมือนกับมนุษย์เขาทำมนุษย์แบบไหนมนุษย์ที่เจ้าของมนุษย์เขายอมรับอิสลามจึงมีเกณฑ์จึงมีกฎจึงมีระเบียบวัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์การเป็นแฟนเนี่ยมันก็ได้เทคแคร์ได้ดูแลอะไรต่างๆนั่นนะผมถามกับผู้ปกครองทุกท่านในค่ำคืนนี้ว่าวันหนึ่งท่านขับรถไปติดสี่แยกไฟแดงเห็นผู้ชายใครก็ไม่รู้เดินจุงมือลูกสาวท่านข้ามถนนถามหัวอกคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่ท่านรู้สึกยังไงที่มีผู้ชายมาดูแลเทคแคร์ลูกท่านถึงขนาดจับมือข้ามถนนได้ขอโทษนะครับผมพูดไม่ได้ไม่ใช่คนพูดเพราะถ้าพ่อแม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีใครรับได้กับพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนไปเลยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามถ้าวันนี้ใครทำกับเรากับลูกเราเราไม่ชอบฉันใดฉันนั้นไปนอนครับอิสลามจึงห้ามในการที่จะทำแบบนี้กับลูกสาวคนอื่นเช่นกันวันนี้อิสลามจึงมีประตูของความรักความชอบพอของหนุ่มสาวเอาไว้ว่ามันคือการแต่งงานอันดับแรกพอคุยเรื่องการแต่งงานพี่น้องต้องเข้าใจความประเสริฐคุณค่าของการแต่งงานไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องคนอื่นอาจจะแต่งงานเพื่อสนองความรักเขาเพื่อสนองความต้องการเขาแต่อิสลามมุสลิมคนหนึ่งแต่งงานไม่ใช่แค่สนองความรักแต่เป็นการสนองนโยบายของอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะลักดอัรซัลนารุสูลันมินกับลิกแท้จริงเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนเจ้าแล้วมุฮัมมัดوجعلنا لهم أزواج وذرية เราได้ทำให้พวกเขามีคู่ครองและมีลูกหลานแสดงว่าการแต่งงานเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติและเป็นความเป็นไปปกติของมนุษย์ที่จะต้องมีการสืบเชื้อมีการสืบตระกูลมีการตกลงปลงใจและมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมัก
และเอาใจใส่บรรดาชาวบ้านเสมอว่าย่ามาชาร์ชาบ้านโอ้บรรดาเยาวชนเอ้ยมันสตต่อมิ่งคุมลบะคนใดในหมู่พวกเจ้ามีความสามารถสับในการให้นฟักอัลบะสุขภาพที่แข็งแรงในการที่จะดำรงชีวิตความเป็นครอบครัวได้สองอย่างนี้ถ้าท่านมีฟัลยะตะซัวจนบีไอตังอย่าอยู่เฉยมีทรัพย์มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าอยู่เฉยถ้าอยู่เฉยโอกาสจะหลุดไปในทางชัยฏอนมีทันทีทำไมนบีเราพี่น้องครับสนับสนุนในชาวบ้านเยาวชนแต่งงานคนดูบอกอิสลามทำไมมันหมกมุ่นเรื่องเพศหมกมุ่นเรื่องการแต่งงานเรื่องให้มีคู่ท่านต้องถามเขากลับว่าถ้าไม่ให้เราสนับสนุนวัยรุ่นเยาวชนแต่งงานจะให้เราสนับสนุนเขาทำซีนาใช่ไหมจะให้เราส่งเสริมวัยรุ่นมุสลิมเนี่ยให้ไปเที่ยวอาบอบนวดใช่ไหมให้ไปแอบกินแอบซื้อให้ไปทำซินาให้ไปเป็นชู้กับคนใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ดังนั้นสาวหลักชาวบ้านที่สมบูรณ์เยาวชนที่เข้มแข็งไม่พอจะไปน้องวันนี้เขาทำงานได้วันนี้เขาอยู่ในอามันแต่ถ้าเขาไม่แต่งงานคนแบบนี้ยังขึ้นเป็นคนแนวหน้ายังไม่ได้ใจท่านไม่นิ่งแน่นอนผมถ้ายังไม่แต่งงานนะบางนะมาบรรยายแบบนี้นะบางนะเดี๋ยวขึ้นเหนือเดี๋ยวไปใต้เดี๋ยวมากรุงเทพเดี๋ยวไปนั่นไปนี่โอกาสที่จะมาอิคลาสมีเกือบ 100% โอกาสจะเป็นฟิตนะมีอีกผมว่า 180%โอกาสที่จะพลาดมีอีกมากอัลฮัมดุลิลละห์ชะบับท่านต้องมีแก่นบีตั้งอุดมการณ์เอาไว้ว่าตะซาวจูอัลวะดูดวัลวะลูดท่านทั้งหลายจงแต่งงานนะเลือกสตรีที่มีความรักต่อสามีมากๆสตรีที่ให้บุตรได้มากๆเช็คไม่ได้ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์วัดว่าคนนี้ได้8ได้9ได้7คนไม่ได้ไปน้องครับดูพี่น้องเขาดูสายตระกูลเขาถ้าตระกูลนี้พี่น้องดบอินชาอัลลอฮ์ไม่ต่ำกว่า5ท่านได้แน่นอนเชื่อไหมครับมุสลิมนะมีลูก40คนสบายๆเลยพี่น้องเชื่อผมไหมตะก่อนนะบอกเป็นไปได้แล้วอาจารย์เอาผมไม่เอา40นะครับพี่น้องถ้ามุสลิมมีความสามารถภรรยา4คนคนหนึ่ง10คนมีสิทธิ์คลอดลูกเป็น10มีไหมครับมุสลิมอะมีไหมครับมีในอดีต10คนปกติสมัยนี้3คนปิดอู่มีเหตุผลมีที่มาที่ไปทำไมยุคนี้ปิดอู่เร็วมันมีที่มาที่ไปทำไมยุคนี้อยู่กับเมียไม่นานรู้สึกไม่รักรู้สึกไม่ชอบรู้สึกขอมาอัพนะบางเนี่ยพูดง่ายๆตรงๆไม่เคยมีอารมณ์ร่วมกับมันเท่าไหร่ไม่เคยมีเขาเรียกฟิชเชอริงไม่ค่อยอยากจะอยู่อยากจะอะไรกับมันเลยแต่งงานได้10ปีพี่น้องอยู่มันคนอยู่กันมาเป็น100ปีที่มาที่ไปมีก็เป็นอินชาอัลลอฮ์เตือนผมด้วยกลัวลืมนะเลยบอกพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนชาบับให้มีแก่และเลือกคนที่ให้ลูกมากฟะอินนีมุกาซิรุบิกุมุลอุมัมยะมัลกิยามะฉันจะเอาพวกท่านไปประกวดกับอุมมะฮ์อื่นๆในวันกิยามะมุสลิมแต่งงานอยากได้ลูกใช่ไม่ใช่แค่เสิร์ฟตระกูลเรา
ป็นหน้าเป็นตาแก่อุมมะห์นบีเรานบีไปประกวดในวันกิยามะห์รอซูลมีความภูมิใจมากหากอุมมะห์ท่านมีจำนวนมากพี่น้องลูกเรา5คนลูกเรา10คนซาละมุลลา10คนเกิดอะไรขึ้นแก่สังคมผมเคยบอกพี่น้องเอาไว้นานมากโลกจะสั่นได้ดุนยาจะไหวได้ไม่จำเป็นต้องมีคนไร้สาระเป็นล้านคนขอแค่เยาวชนแห่งซอฮาบะห์10ท่านผมบอกขย่าดุนยานี่แหละทั้งดุนยาอุมัรมุคอตบเคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ตะมันนะท่านทั้งหลายจงคิดจงมโนอยากได้อะไรคนหนึ่งบอกว่าฉันอยากมีทองเต็มบ้านหลังเนี้ยจะได้จ่ายฟีซะบิลลาห์แต่อุมัรกล่าวว่าฉันอยากมีคนเหมือนอบูอุบัยดะห์เต็มบ้านหลังนี้บ้านอาหรับสมัยก่อนไม่ได้ใหญ่เหมือนบ้านบางกีเรานะครับบ้านนี้ใหญ่มากเหมือนกันอัลฮัมดุลิลละห์บ้านอาหรับซอฮาบะห์นบีน้องนิดเดียวเองอุมัรบอกอยากจะให้เต็มบ้านหลังนี้เพื่ออะไรแสดงว่าคนจำนวนน้อยแต่ศักยภาพเต็มร้อยเปลี่ยนแปลงดุนยาได้ทั้งโลกลูกเราวันนี้มีจำนวนมากอบรมให้ซอลาห์ดุอาให้ซอลาห์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ในนั้นเป็นมุญาฮิดในทางของอัลลอฮ์ได้เช่นกันนี่คือเจตนารมณ์ในการแต่งงานอยากได้ลูกหลานซอลาห์อยากพัฒนาอุมมะห์และอยากตามสุนนะห์นบีมันตะบะสุนนะติใครก็ตามที่ปฏิบัติตามสุนนะห์ฉันเยอะไปหมดเลยสุนนะห์นบีอย่าดูแค่ละหมาดอย่าดูแค่ฮัจญ์อย่าดูแค่อิริยาบถอิบาดะห์อย่างเดียวอัคลากนบีการแต่งงานเป็นหนึ่งในสุนนะห์นบีใครตามแบบอย่างนี้ฟะกอดอะฮับบะนีแน่นอนเขารักฉันแต่งงานได้อยู่กับคนที่เรารักได้สนองความรักเราและสำคัญที่สุดได้อยู่กับท่านนบีถ้าท่านเดียดดีในการแต่งงานเนี่ยตรงนี้จะไม่มีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมไปเนาะเมื่อเนียดเหมือนนบีอยากอิตติบะตามสุนนะห์นบีดังนั้นการแต่งงานเปรียบง่ายๆมันเป็นสนามญิฮาดที่ยิ่งใหญ่หนึ่งสนามเลยไปเนาะไอ้วัยรุ่นที่นั่งต่อหน้าผมเนี่ยเรียกง่ายๆนะกันเองกันเองพี่น้องใครยังไม่แต่งงานนะมุสลิมไม่ต้องยกก็ได้นะพอยกเนี่ยน่าจะหมดบางๆข้างหน้าผมมีใครยังไม่ได้กล้าไหมฮะทำไมฮะหลอกเมียที่บ้านมาหรือเปล่ามีไหมบางลึกนี่กล้าหมดแล้วยังนะฮะคนเดียวนะครับถ้าคนเดียวเนี่ยผมจะโฆษณาให้เยอะมันอายยกมาอาจารย์คนเห็นหมดเราก็ปิดมาตั้งนานอายเพื่อนผมนะครับอายุประมาณ20กว่าไปเรียนนอกบอกอายจะเป็นเลยตอนกูเขียนในพาสปอร์ตหรือเวลากรอกข้อมูลนะสภาพอิสติมาสภาพสังคมเอาบุญเป็นยังเป็นคนโสดอายมากจะเขียนคำว่าโสดนี่อายมากอายุก็เยอะแต่ยังเขียนโสดบอกนี่ผู้ชายนะครับเขียนคำว่าสถานภาพโสดยังอายผู้หญิงยิ่งเครียดกว่าเราอีกจริงไปน้อง27ยังสภาพโสดนี่แปลกนะครับอินชาอัลลอฮ์ดุอานะครับคืนนี้ขอให้บารักัตนะลูกอะไรนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรานิกาห์แล้วคืนนี้บายานคืนนี้เสร็จขออัลลอฮ์ตะอาลาให้ความง่ายดายในการนิกาห์ต่อไปหลังจากคืนนี้ทุกท่านอามินอินชาอัลลอฮ์ผู้ชายบอกว่าจันอยากนิกาห์อยากแต่งงานชอบมากบอกชอบแล้วมันอยากแต่งงานจริงเหรอบอกอยากทำไมอยากอะครับคนยังไม่แต่งอยากแต่งทุกคนเลยไอ้คนแต่งแล้ว
งเพิ่งแต่งเนี่ยนะเดือนนึงผมแต่งแรกๆนะครับนานแล้วแหละ10กว่าปีถูกไหมได้นับผิดนะยุ่งเลยนะครับผมต้องกลับไปสอบสวนแล้วก็ยิ่งกว่า DSI จำของใครมาบาง10กว่าปี10กว่าปีแล้วนะว่าแต่งครั้งแรกนี่บอกน้องเนยนะผมบอกกับพี่ชายบังพี่ถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมแต่งตั้งแต่17แล้วแต่งครั้งแรกจำคำสตาร์ไว้จำคำผมไว้นะคำนี้ท่านจะพูดเวลาเขาเรียกว่าชาฮรุลอัสลเดือนแห่งน้ำผึ้งท่านจะพูดคำนี้ผ่านไป3เดือนผ่านไป1ปีลองถามคนที่แต่งงานนานๆแล้วถามผมอีกครั้งอยากแต่งตอน17อีกไหมอาจารย์ผมยังอยากแต่งอยู่หลายคนยังอยากแต่งพี่น้องเห็นว่าทำไมมันแต่งแล้วมันทะเลาะกันมันมีปัญหามันมีอะไรต่างๆโอ้ไม่บางคนบอกไม่อยากมีปัญหาชีวิตวุ่นวายมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจไม่มีลูกทั้งผัวไม่กวนทั้งตัวแล้วไม่กวนทั้งใจสบายเลยกันนี่อยู่คนเดียวก็ได้พี่น้องแล้วแปลเคยตั้งคำถามไหมว่าคู่ป่ามะเราอะที่ทะเลาะกันบางทีปากเสียงมะร้องไห้ป่าไปอย่างนั้นแปลกไหมส่วนใหญ่ทำไมเขาไม่ยอมหย่ากันนะทำไมเขายังอยู่ด้วยกันนะบางทีมะวีนแบบไม่มีเหตุผลก็มีผู้หญิงนะครับผู้หญิงขี้วีนเป็นสตรีที่น่าสนใจนะครับเขาวิจัยแล้วนะนำดูแลมันทำให้เราต้องพิจารณาตลอดว่าตอนนี้เขาขึ้นหรือลงสอนให้เราฉลาดนะครับบางคนวีนทำไมป๋าไม่เลิกมะบางทีบ่นเนี่ยเวลาถามมาสารเราอาจารย์บ่นสามีได้ไหมครับพอชีวิตจริงๆมันด่าไม่ใช่บ่นนะมันไม่ได้บ่นนะถ้าบ่นนี่ก็ไม่กลับบ้านดึกอีกแล้วจริงๆมันด่าแต่ไม่ได้เขียนจานด่าสามีอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วโดนด่าโดนผู้หญิงด่าผู้หญิงด่าสามีมีไหมครับมีไม่เหลือแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแปลกไหมว่าทำไมป๋าเรายังทนได้วัยรุ่นผมเป็นคนไม่ใช่เด็กเรียบร้อยนะตอนเรามีแฟนนะท่านไม่มีเพราะท่านเป็นคนดีหมดนะแปลกไหมว่าเป็นแฟนกันเนี่ยนะไม่ส่งเมสเซจ messenger นัดสี่ทุ่มส่งข้อความมาสี่ทุ่มนะบังขายเราเลยไปสี่ทุ่มครึ่งเพิ่งส่งมาโกรธกันนะพี่น้องแฟนบางคนเลิกกันเลยหาใหม่แล้วพัดลมไม่ต้องครับบางทุกรีเดี๋ยวฟิลผมหมดตามเดินเลยนะต้องเหงื่อแบบนี้แหละครับทำไมอะครับเป็นแฟนทำไมเลิกง่ายแต่เวลาสามีปัญญาทำไมเลิกยากถ้าไม่สุดจริงๆเขาไม่ปล่อยแน่นอนภรรยาและสามีคำตอบเดียวพี่น้องมาวัดดะและรอห์มะความรักความเมตตามันจะเกิดหลังจากอากัดมิกะถ้ายังไม่มีกอบิลตุถ้ายังไม่มีว่าข้าพเจ้ารับนิกะนั้นเชื่อไหมว่าผู้ชายส่วนใหญ่นะพร้อมทิ้งผู้หญิงได้ตลอดเวลาเขาบอกเขารักหนูนะค่ะอาจารย์ยอมตายแทนได้เขาแต่งงานหรือยังยังค่ะผมพูดยิ่งกว่ายอมตายผมก็พูดได้พูดได้จะไม่แปลกแต่ถ้าเขาพูดคำนี้หลังจากกอบิลตุเขาประใจรับนิกะและแปลกไหมว่าคำพูดผู้ชายเวลาจะพูดว่ารับนิกะพูดกับผู้หญิงลำพังไม่สู้กล่าวกับผู้หญิงที่เราชอบเขาประใจรับนิกะแต่งงานกับผู้หญิงไม่มีวลีไม่ซะนิกะลานิกะอิลลามีวลีคำนี้ท่านต้องกล่าวกับบิดาหรือวลีผู้ปกครองเขาฮิกมัตอะไรดังไปไหมเนี่ยผู้ใหญ่มัตหน้าแถวรามด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาประท้วงอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะบางหน้าน้ำเลยแหละเราอยู่เป็นพยานด้วยกัน
อาสมิงเวลาถ่ายคลิปถ่ายเห็นหมดทั้งหมดนะอย่าเห็นผมคนเดียวจะได้ไปด้วยกันทำไมรู้ไหมครับพี่น้องนั่นคือมันเป็นคำที่ท่านลั่นวาจาระหว่างลูกผู้ชายกับลูกผู้ชายด้วยกันจับมือพ่อตาข้าพเจ้ารับนิกายนางแสดงว่าป้าลูกป้าต่อจากนี้ไปผมจะเป็นคนดูแลลูกป้าแทนป้าทุกอย่างเลยบาปที่เคยอยู่กับป้าผมจะดูแลเด็กหญิงนางสาวคนนี้โดยตัวผมเองผมรับอามานะจากลูกผู้ชายสัญญาลูกผู้ชายมันจึงไม่มีวันเปลี่ยนไปอีบลายก่อนที่เราจะตบทำร้ายเขาจงตระหนักว่าพ่อให้สิ่งที่เขารักที่สุดให้ท่านดูแลแล้วอย่าทำร้ายนางหากผิดพลาดประการใดขอมาอัฟซะขอโทษเมียไม่มีเสียฟอร์มจนวันตายจำคำผมเอาไว้นะครับใครยังไม่แต่งงานมันผิดอาจารย์มันผิดผู้หญิงความดัน180มันผิดแน่นอนบางเรื่องนะมันผิดชัดเจนอยู่แล้วแต่ความดันเนี่ยยิ่งกว่าคอเลสเตอรอลเขาเรียกดันทุรังสูงมากและทำยังไงอะครับอาจารย์เราผู้ชายนะบางขอโทษเพื่อนกับเพื่อนอาจมีเสียฟอร์มรู้แล้วเนี่ยคนขอโทษก่อนเนี่ยได้บุญแน่นอนตามสุนนะนบียิ่งกับภรรยานะครับยกธงขาวเถอะครับท่านเถียงชนะภรรยาชีวิตก็ไม่สุขจริงไม่บางนานอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะเถียงชนะเลยนะถ้าไม่เชื่อผมนะครับใครยังไม่แต่งงานนะเวลามีคู่อนาคตข้างหน้ามีปัญหากันสามีภรรยาผู้ชายนะไม่ต้องงัดหลักฐานทุกอย่างออกมานี่ไงถ้าผิดชัดๆเขาผิดจริงนั่นแหละครับเขาก็จะเงียบแล้วเชื่อผมเถอะคืนนั้นท่านก็นอนไม่สุขและมันจะเป็นบรรยากาศอึมครึมแบบเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเกือบ5วันเถียงชนะไงและถ้าท่านแพ้ถ้าท่านแพ้แหละครับไอ้น้องผู้หญิงนะบางเรื่องมุสลิมเราปล่อยให้เขาชนะบ้างเพราะเขาไม่มีโอกาสไปชนะใครนอกบ้านผู้ชายนะอยู่ข้างนอกให้เป็นสิงโตอยู่ข้างในเป็นแมวพอแล้วอย่าเป็นสิงโตในบ้านและเป็นแมวข้างนอกนะอย่าสลับนะครับนี่คือการแต่งงานมันจึงหลอมรวมสร้างมาวัดดาและรอมากความรักความเมตตาเกิดขึ้นมาหลังอาคันมิกผู้ชายที่แข็งแกร่งผู้ชายที่สุดยอดก็เดินเข้าไปขอมุสลิมะคนหนึ่งมุสลิมะนะครับผมถือว่าเป็นน้องๆผมแล้วกันนะใครที่อายุน้อยกว่าผมนะถ้ามากกว่าผมเรียกกะเลยกะเชื่อไหมว่าความรู้สึกผู้ชายคนนี้เวลาเห็นมุสลิมคนหนึ่งแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปหานั้นมุสลิมเคยรู้ไหมครับว่าผู้ชายเขาคิดอะไรบ้างตอนเราเข้าไปสู่ขอเราคิดอะไรคิดสองอย่างได้กับเฮลได้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่ได้โอ้บางคนอายนะครับวัยรุ่นชาวบ้านบางคนอายมากผู้ชายคนหนึ่งที่ผมเล่าตัวอย่างให้ฟังเกิดจริงนะมันไม่รอเลยหนุ่มคนนี้ผมพยายามเสร็จที่หนึ่งเขาเดินมาหานะบอกอาจารย์ผมอาจารย์มีเวลาสักครู่ไหมฮะเราก็ต้องให้เวลานะครับเพราะว่าถ้าไปบอกไม่มีเวลาเนี่ยมันก็เสียภาพพจน์เรื่องสร้างภาพเราก็เก่งนะบอกได้ไอ้บางคุยเลยอาจารย์ครับผมชอบมุสลิมอยู่คนนึงแล้วก็ครับน้องเขาเรียนปี1หรือปี2เลยนะครับแล้วเราอ่ะผมจบแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์จบแล้วทำยังไงดีครับอาจารย์บอกชอบนะไม่ต้องถามทำอะไรเยอะเอาแบบท่านนบีสอนถ้าชอบมั่นใจแล้วเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่เลยพาผู้ใหญ่ไปสักคนเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเราอ่ะนะคุยกับผู้ใหญ่ทางเขาเลยเอาอย่างนั้นเลยครับอาจารย์
เอาอย่างนั้นเลยผมเคยเตือนเพื่อนบอกว่ามึงนั่งคุยโทรศัพท์7 8 5 6ชั่วโมงเนี่ยนะเกิดไปขอวันหนึ่งเขาไม่ให้เนี่ยหมดตังค่าโทรไปแล้วไม่รู้กี่พันค่ารวมเราหมดไปรู้ไม่รู้กี่เข็มความรู้สึกที่หมดไปไม่ได้อะไรมาเลยเข้าไปขอป๋าบอกไม่ให้จบสิครับสัมพันธ์7 8เดือน 2-3 ปีที่เคยคุยกันมาระหว่างหอพักพังหมดเลยบอกมึงเสียเวลาแล้วเข้าไปคุยเลยครับอาจารย์ผมจะไปขอไปคุยเลยหลังจากนั้นประมาณ2เดือนติดต่อกลับมาไปน้องอาจารย์ครับผมเข้าไปคุยเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงมั้งไม่ได้ไม่ได้ครับทำไมน้องก็บอกเขาจะเรียนอยู่เขาจะเรียนก่อนนี่คือการปฏิเสธที่สุภาพที่สุดนะผู้ชายฟังผมนะถ้าผู้หญิงบอกอยากเรียนต่อนั่นแหละครับเขาไม่ชอบเราจริงๆนะไม่ต้องไปคิดจริงๆเรียนไม่ใช่อุปสรรคในการแต่งงานเรียนเนี่ยมันขอโทษนะครับมีแฟนนะนี่เข้ามาตั้ง53เดินมาตรงนี้อยู่กันในหอก่อนแต่งกี่คู่ฮะและเรียนจบไหมเรียนจบการมีแฟนการแต่งงานไม่มีปัญหากับการฝน 2B นะเข้าใจไหมไม่มีปัญหากับการฝนวงกลม 2B ไม่มีปัญหากับการแบกหนังสือไปเรียนถ้าแต่งงานเป็นปัญหากับการเรียนแสดงว่าการมีแฟนยิ่งเป็นปัญหากับระบบเรียนใหญ่เลยผู้หญิงบอกอยากเรียนต่อนะบังอย่ารอเชื่อผมว่าอย่ารอผมจะรอเขามึงน้ำเน่าเกินไปผมจะรอผมรักคนนี้น้ำเน่าเกินไปคู่ท่านอาจจะเป็นคนอื่นเราชีวิตจริงไม่ใช่โซเชียลในละครพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เขาบอกอยากเรียนและท่านน่ะอยากแต่งหาคนที่อยากแต่งเพื่อสนองนโยบายซึ่งกันและกันบอกไม่ได้ครับอาจารย์ขอแล้วไม่ได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้คนที่ดีกว่าอย่างน้อยมันไม่เลวมันไม่ใช่คนรวยแต่กล้าเดินเข้าไปสู่ขออย่างอิสลามไม่ได้ถือว่าสุดยอดของลูกผู้ชายอินชาอัลลอฮ์ชาบับมุสลิมชอบใครปาถนาละหมดรู้สึกถูกใจสื่อไปน้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เข้าเลยมหันสิ่งแวดล้อมสำคัญนะครับคนที่ฟังศาสนาบ่อยๆอินชาอัลลอฮ์เวลาได้แต่งงานส่วนใหญ่ก็จะได้วงการเดียวกันนั่งที่อินทาวมาฟังศาสนาเดี๋ยวไปบรรยายที่นั่นฟังที่นู่นที่นี่โอกาสจะได้ตองสามน้อยมากเขาเข้าใจไหมฮะเข้าใจไม่บางตองสามเนี่ยผมก็จะอธิบายยังไงไปมุสลิมเราสายหน้าไม่เข้าใจเลยนะเดี๋ยวอัสมินซับไทยแปลข้างล่างนะเลยบอกว่าคนอยู่ในวงการศาสนาเนี่ยนะโอกาสจะได้คนไม่ดีสตรีไม่ดีโอกาสน้อยมากมุสลิมที่อยู่ในวงการศาสนาโอกาสจะได้คนไม่ดีน้อยมากๆส่วนใหญ่อักลบียะมันจะได้เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์แต่เนียดให้ดีนะครับนี่คือความประเสริฐของการแต่งงานควรความเป็นลูกผู้ชายอยู่ที่ว่าเรากล้าทำหรือไม่ฮะดีษนบีฮะดีษนึงท่านนบีก็กล่าวว่าลัมยูรออัลมุตะฮาบัยนอิลลันนิกะห์ถ้าสรุปง่ายๆเกิดคนสองคนชอบพอใจซึ่งกันและกันนบีส่งเสริมไม่แต่งงานไปเลยอย่าชอบแล้วเก็บไว้คนเดียววัยรุ่นตอน18 19 17รักครั้งเดียวก็มีความสุขแล้วอาจารย์เห็นคนที่เรารักมีความสุขอัลลอฮ์อันนี้ระดับใหญ่ไหมเลยนะอันนี้ระดับโอ้โหตัวหนอนสิอะไรเนี่ยที่ไอ้น้ำปากกาแฝงๆบอกสุขนะครับผมชอบสมมติผมชอบไม่ได้ผมเข้าขายเดียครับไอ้บังแล้วกันนะสมมติบังชอบมุสลิมมากคนเนี้ยชอบมากมีอีมานมีศาสนากิจกรรมศาสนาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มองอยู่งั้นนะพี่น้องแล้ววันนึงเขาแต่งงานเรามีความสุขมากสุขละครับสุขที่เห็นคนที่เราปลื้มเนี่ยเขาได้ดีผมจะบอกว่าท่านเนี่ยโง่มากๆท่านเห็นเขาเป็นคนดีอ่ะนะ
แล้วทำไมยืนรอเรากำลังหิวน้ำอะไรครับน่ารักกับเด็กทำอะไรก็น่ารักหมดไม่เป็นไรห้ามดิละเรากำลังหิวน้ำพี่น้องน้ำเย็นมาตั้งข้างหน้าเราก็อยากดื่มแต่ยืนเพื่อให้คนอื่นมาเดินเข้าไปกินน้ำเย็นเราฉลาดหรือไม่ฉลาดเกิดเป็นคนมุสลิมินชาบับริจันท่านคือบุรุษอย่าทำตัวหนำเน้นในสิ่งที่ต้องเป็นลูกผู้ชายส่วนในที่ควรจะอายอายซะส่วนใดที่ไม่ควรอายเกิดมาเป็นมุมินต้องชนอย่างเดียวในทางที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวใจคนอัลลอฮ์ดูแลพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอันนี้เตือนนะความประเสริฐนะพี่น้องสนองนโยบายอันกิฮูอัลลอฮ์บอกจงแต่งงานและไม่ใช่แต่งงานธรรมดาในบางอายะฟันกิฮูมาตาบาลักุมให้แต่งงานอีก2 3 4ด้วยซ้ำถ้าเรามี10ชีวิตจงแต่งงานทั้ง10ชีวิตถ้าวันนี้เรา80ปียังไม่แต่งงานจงพยายามแต่งงานให้ได้มะคนหนึ่งถามยังไม่แต่งงานเลยอาจารย์รักษาความบริสุทธิ์ความโสดมาตอนนี้70กว่าแล้วจะไม่แต่งงานได้ไหมอาจารย์ไม่เอาแล้วเมียไม่แต่งบอกมะไม่ได้ไม่ใช่เรียกมะแล้วล่ะครับรุ่นนั้นโต๊ะต้องเมียจะแต่งงานใครจะรู้พี่น้องคู่เราอัลลอฮ์จะให้มาตอน70ก็ได้เมียต้องแต่งงานไม่ใช่สนองความใคร่อย่างเดียวพี่น้องจำนะครับเป็นการเสนอนโยบายอัลลอฮ์สนองคำสั่งอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการแต่งงานสองเวลาจะแต่งงานต้องเลือกเหมือนเราซื้ออะไรต้องเลือกตลอดใช่หรือไม่มุสลิมอย่าวะระจนเลยเส้นในบางเรื่องนะเรื่องหนึ่งพี่น้องแปลกแปลกเขาเรียกเป็นสิ่งที่แปลกมากในอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าอิซาคอตบะอะฮัดุกุมอัลมะรอะฮ์ฮากะมะกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อคนหนึ่งคนใดพวกท่านไปสู่ขอสตรีนะถ้าหากมีความสามารถอัยยันซุรอิลามายะดออูอิลานิกาฮิฮาฟัลยัฟอลในการที่จะมองดูสิ่งที่จะทำให้เขานิกาห์กับนางจงทำอิสลามส่งฮะส่งเสริมอนุญาตด้วยเวลาชอบใครถ้าจะขอจริงๆนะครับพี่น้องขอให้ดูได้สิ่งที่เป็นมาชาอัลลอฮ์ฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงเราจะดูนะดูหน้ากับมือใช่ไหมฮะผู้หญิงใส่นิกอบแบบน้องๆเราเนี่ยเราเข้าไปก่อนแต่ขอจริงๆนะบางนะไม่ใช่ไปขอดูในเฟซส่วนตัวไม่ใช่นะครับนะขอดูหน้าหน่อยได้ไหมไอเนี่ยมุสลิมไม่อย่าเปิดนะครับพวกนี้กี่ฮกตลาดล้าเลยกี่ฮกต่างเพย์ไปน้องพวกนี้อย่าใครขอเราดูหน้าผ่านโซเชียลอย่าให้มันและใครโชว์รูปเขาในโซเชียลมุสลิมีนอย่าเชื่อมันเหมือนกันทุกแอปมีการหลอกจริงๆนะบางคนบอกอาจารย์ผมดูในเฟซได้ไหมไม่แนะนำไปดูตัวจริงแต่ครับถ้าจะไปนะเข้าหาผู้ใหญ่ดูได้ทำไมอิสลามฮิกมัตดูหน้าดูมือพอแล้วครับเราจะตกลงปลงใจกับมุสลิมคนหนึ่งทั้งชีวิตดูหน้ากับมือพอทำไมไม่ดูผมทำไมไม่ดูคอทำไมไม่ดูขาทำไมไม่ดูอะไรอยู่งวดมาดูหน้าฝ่ามือหน้ากับมือบอกอะไรได้บ้างมาชาอัลลอฮ์ขออนุญาตนะครับผู้หญิงสวยไม่สวยดูผมไม่รู้เรื่องดูหน้าชัดเจนเลยสวยหรือไม่ดูมือของนางดูเลยอ้วนหรือผอม
ผิวเป็นยังไงอ่ะมันดูอะไรหลายอย่างพี่น้องต้องคนดูเป็นแต่มุสลิมเชื่อผมถึงเวลาอัลเลาะห์ให้ดูเป็นทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะแล้วมุสลิมมาถามอาจารย์แล้วอยู่หนูปิดหน้ามาตลอดอย่างเงี้ยบังมาแล้วโอ้โหจะอยู่ๆเดินออกไปเปิดโชว์เลยอายท่านไม่ต้องอายบิดาเราฉลาดยิ่งกว่านั้นคุณพ่อนะครับผมบยานวัยรุ่นผมบอกน้องๆสาวๆมุสลิมนะถ้ามีคนมาที่บ้านแล้ววันหนึ่งป้าให้เรายกน้ำชาออกไปตั้งปกติเราใส่นิกอบมาป้าบอกว่าตับโอ้อะไรนะไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกยกไปอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเขาไม่บอกอะไรท่านนั่นเลยครับไอ้บางนี่ดูตัวแน่นอน 99.99%เวลาดูเตะมุสลิมะความสวยเนี่ยนะครับพี่น้องบางคนน้อยใจอาจารย์เวลาเขาเห็นเราไม่สวยเนี่ยเขาก็ไม่เอาหลายคนนะครับอาจารย์ดัดฟันได้ไหมครับจะทำไอ้นู่นได้ไหมครับสรุปผู้หญิงทำอยากสวยใช่ไหมอย่างเดียวลองบอกผมสิครับว่าอะไรคือมาตรฐานว่าไอ้นี่สวยหรือไม่สวยไอ้นี่หล่อหรือไม่หล่ออะไรคือมาตรฐานวัดบอกสักข้อสิครับผิวขาวนะถ้าคนขาวคือคนหล่อคนสวยไปซูดานเราขี้เหร่ทุกคนเลยจริงไหมแล้วอะไรคือความสวยความหล่อเขาเรียกว่าอัมรุนนิสบีไม่มีอะไรมาตรฐานวัดคนคนหนึ่งชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันพี่น้องฮิกมัตอัลลอฮ์บางคนชอบคนดำบางคนชอบคนขาวถ้าทั้งหมดชอบคนขาวเรียบร้อยคนดำโสดทั้งประเทศถ้าทั้งหมดชอบคนดำคนขาวเป็นโสดหมดเลยอัลลอฮ์ความรู้สึกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันในบางคนมุสลิมจึงมั่นใจเอาไว้ว่าส่องกระจกทุกครั้งพูดเลยว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันสวยในสายตาสามีของฉันคนที่เลือกเรานั่นคือคนที่เห็นความสวยที่สุดของเราแล้วครับพ่อแม่บางคนเครียดลูกปิดหน้ากลัวไม่มีคนขอมีนะแล้วใครจะเห็นลูกฉันเนี่ยปิดตลอดมันจะรู้ได้ยังไงผมบอกที่เปิดขึ้นคานก็เยอะที่เปิดแล้วยังไม่ลงจากคานก็เยอะที่ปิดโดนแต่งก็เยอะจะปิดหรือเปิดไม่สำคัญถ้าลูกเป็นคนดีไม่ว่าปิดหน้าหรือเปิดหน้าอัลลอฮ์ต้องให้คนดีแน่นอนตัยยิบาตลิตตัยยิบีนคนดีต้องได้คนดีอย่ากลัวคู่เรามันจะมาถึงแม้ว่าเราไม่ตั้งใจตอนแรกก็ตามนี่คือการเลือกเลือกมีศาสนานะครับพี่น้องมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักมาชาอัลลอฮ์บางนี่เป็นวิศวกรพี่น้องไปทำงานที่ออสเตรเลียรู้จักดีกับภรรยาผมไปทำงานที่ออสเตรเลียเป็นวิศวะไปยังเป็นโสดได้ภรรยาเป็นคนเลบานอนขอโทษนะครับสกิลหน้าเอเชียกับหน้าเลบานอนพี่น้องลองเทียบคิดง่ายๆคนละฟิลเลยนะครูคนหนึ่งที่ผมรู้จักไปเรียนเลบานอนบอกผมว่าอัลลอฮ์แค่พนักงานเช็ดพื้นเนี่ยนะพี่น้องถ้าได้แต่งกับคนนี้แล้วพากลับบ้านไม่อายใครแล้วเหยียบสนามบินดอนเมืองครั้งแรกหลังจากกลับลูบานอนขอโทษนะมุสลิมะมองคนไทยขี้เหร่หมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ของเราอย่าท้อนะเราก็สวยในแบบเราแบบไทยเท่ยังมีเสน่ห์นะทำไมแต่งกันลบนอนได้ไปขอยังไงอะมาชาอัลลอฮ์จอบนรถเมย์บางนี่ขึ้นรถเมย์ที่ออสเตรเลียนะครับพี่น้องเห็นมุสลิมคนนี้ใส่นิกอบจับลูกตัสบีห์นั่งอยู่บนบ่อรถเมย์นั่งซื้อกุรอานอยู่คนเดียวท่ามกลางสังคมยุโรปแบบนั้นนะพี่น้อง
ู้ชายเราเอเชียคนไทยเนี่ยมองมาชาอัลลอฮ์จับลูกตัสบีห์ใส่นิกอบชอบเลยชอบเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ได้ชอบเพราะสวยไม่ได้ชอบเพราะเป็นฝรั่งหรือเป็นลูกนั้นชอบเพราะเขาซิกรุลเห็นบรอดเมย์สืบจนเจอขอแต่งงานวันนี้อยู่ออสเตรเลียนะครับพี่น้องได้ลูกไม่รู้เท่าไหร่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คู่ไม่ต้องกลัวจะเป้ายังไงคู่เราต้องมีมันจะมาเมื่อถึงเวลาวัยรุ่นอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอหน้าที่เราคือเลือกหน้าที่อัลลอฮ์คิดจัดให้สิทธิอัลลอฮ์จะช่วยฮักกะอะลัยนานัสรุลมุอ์มินีนอัลลอฮ์จะช่วยมุอ์มินช่วยทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองคนไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ให้จะได้คนดีที่สุดสำหรับท่านอาซาอันตะกรอูชัยอันวะวะขอยรุลละกุมบางอย่างที่ท่านไม่ชอบแต่ดีสำหรับท่านบางอย่างที่ท่านอยากได้อัลลอฮ์ไม่ให้ถามวันนี้นะครับคนที่แต่งงานแล้วดูคนข้างๆไอ้บังแล้วก็สามีภรรยาเราที่ข้างๆเนี่ยถามตัวเองสิว่าใช่คนนี้ไม่ว่าที่เราฝันมาตั้งแต่ต้นหน้าแบบนี้นะครับใช่ลองทวนเมมโมรี่ใหม่ใช่แล้ววะเนี่ยที่เราต้องการในอีกแบบทำไมวันนี้ได้แบบนี้ที่ต้องการไม่ได้ที่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการแต่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เลือกสตรีแต่งงานตุนกิฮุลมะรอะฮ์ลิอัรบะถูกแต่งอย่างสี่แน่นอนพี่น้องฟัดฟัดบิซาติดดินเลือกคนอีหม่านนะพี่น้องคำพูดเดียวที่คนมีครอบครัวแล้วพูดกันมาตลอดอย่าเลือกคนไม่มีศาสนารวยล้นฟ้าก็อย่าเอามันมุสลิมมีอีหม่านมุสลิมมีอีหม่านอยู่กันพี่น้องไม่มีลำบากอินชาอัลลอฮ์ที่มาวันนี้ผู้ปกครองลูกสาวลูกชายยังไม่แต่งงานนะครับดูอาให้เจอคนที่ดีที่สุดมารยาทดีที่สุดมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นถูกบันทึกไว้นะครับพี่น้องว่าไม่ใช่ซาบ้านนะคนยุคเรานะมีผู้ชายคนหนึ่งไปขอมุสลิมมาคนหนึ่งดูนะเวลาสู่ขอเนี่ยนะฟังผู้ใหญ่ของมุสลิมมาเปิดโอกาสให้สองคนเนี้ยคุยกันซักถามตรงนั้นเลยนะครับสิ่งแรกที่ผู้หญิงถามผู้ชายพี่น้องรู้ไหมก็ถามอะไรคุณจำกุรอานได้กี่จุดมาชาอัลลอฮ์ถามเราคนถามเราอย่างนั้นจะตอบยังไงครับก็จำอยู่บ้างจำบ้างผู้ชายนี่ตอบเลยพี่น้องว่าฉันไม่จำเลยสักจุดแต่ฉันปรารถนาในวันหนึ่งข้างหน้าฉันจะต้องท่องจำกุรอานให้ได้แล้วเธอล่ะกี่จุดผู้ชายถามกลับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ผู้หญิงตอบว่าอ๋อฉันก็ได้ยุดอัมมาจุดอัมมาเองอ๋อก็คุยแค่นั้นจบผู้หญิงมาหาพ่อตัวเองพี่น้องบอกพ่อฟังดีๆเลยพ่อหนูตกลงแต่งงานกับเขามาชาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะพ่อหนูดูแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสัตย์จริงเวลาเราไปหามุสลิมคนหนึ่งที่อยากจะแต่งงานด้วยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่สร้างภาพที่สวยงามให้กับเราเองเราต้องสร้างอะไรบางอย่างที่ดูยกเกียรติเราแน่นอนแต่ผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าผมไม่จำเลยสักจุดจำไม่ได้เลยแม้แต่จุดเดียวคือจำนิดๆหน่อยๆเนี่ยจำไม่ได้ผู้หญิงบอกว่าหนูตกลงแต่งงานกับเขาอีหม่านเขาอินชาอัลลอฮ์เขาเป็นคนสัตย์จริงแต่งงานพี่น้อง
พอแต่งงานแล้วเนี่ยนะวันหนึ่งผู้ชายมาคุยกับพ่อตาบอกลูกท่านบอกเราว่านะคุยพ่อตาลูกเขยนะเขาจำยุสอามาได้ยุสเดียวพ่อตาฟังอย่างนั้นพ่อตาเงียบแล้วก็บอกว่าลูกสาวฉันเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาเป็นฮาฟิซอัลกุรอานผมขนลุกเลยนะเขาจำกุรอานได้ทั้งเล่มแต่ที่เขาพูดวันนั้นเนี่ยนะเขาไม่ต้องการให้ท่านรู้สึกอายและต่ำต้อยนี่ขนาดก่อนแต่งงานยังให้เกียรติสามีขนาดนี้ตัวเองเป็นฮาฟิซแล้ว30จุดอยู่ในอกสามีไม่จำเลยสักจุดผู้หญิงฮาฟิซเลือกคนที่ไม่ใช่ฮาฟิซเป็นสามีถ้าสองคนมาฟิซด้วยกันจะตั้งคำถามว่าทำไมเลือกคนแบบนี้เธอน่าจะได้คนที่เป็นฮาฟิซเหมือนกันสัจธรรมหนึ่งข้อคนดีหรือไม่ได้อยู่ที่จำกุรอานมากเท่าใดอยู่ที่ใช้มากเท่าใดต่างหากจำกุรอานเป็นริสกีอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าทำได้อย่างที่ท่านจำสุดยอดมีกี่คนที่จำสุรากุรอานแล้วจีบสาวมีไหมฮะอย่าบอกว่าไม่มีถึงไม่จำ30ยุดอย่างน้อยกุลูท่านก็จำและปากที่ท่องกุรอานกับปากที่โทรจีบสาวบาลานซ์กันไหมฮะมือที่เปิดมุสฮับกับมือที่พิมพ์ชัดผู้ชายผู้หญิงบาลานซ์ไหมครับกับอีกคนหนึ่งไม่ได้จำเลยอยากอ่านคิดเปิดมุสฮับอ่านจำอายะลาซิมอะไรสุราสั้นๆเองแต่เขาสัจจริงไม่โกสตรียอมแต่งงานด้วยถึงแม้ไม่ใช่ฮาฟิซก็ตามนี่คือมารยาทนี่คืออัคลักมุสลิมะแบบนี้ถ้ามาหรือ3ล้านให้4ล้านถ้าท่านมีตังค์อย่าปล่อยให้หลุดมือนะฮะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับถ้าเป็นคนแบบนี้นะถ้ายอมขายบ้านได้เพื่อได้คนแบบนี้ขายเถอะครับแล้วก็ค่อยไปเดี๋ยวเขาก็ให้มาฮัทเรากลับนะบางเราไปกินแต่ผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเขาให้แน่นอนจะบอกว่าหายากถ้าเจอแล้วอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลอินชาอัลลอฮ์บางนะมุสลิมเหมือนกันนะครับมุสลิมถ้าเจอคนดีมาแล้วอย่าปล่อยให้ลอยนวลผู้ปกครองจะนี่เป็นคำขอร้องจากเยาวชนผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับน้องๆชาวบ้านหนูอยากแต่งงานกับอาจารย์หนูเนี่ยคือเรียนศาสนามาฮัทหนูไม่เอาอะไรเยอะเลยอะไรก็ได้ขอให้ได้คนดีแต่ปะไม่ใช่อย่างนั้นมะไม่ใช่อย่างนั้นต้องการเยอะเหมือนป้าจะแต่งเองเหมือนแม่จะแต่งเองเลยบอกเอาไว้ว่าผู้ชายคนดีๆนะมะนะโดยเฉพาะมะนะป้าไม่เท่าไหร่หรอกครับป้านะอยากได้เหมือนกันแต่เงียบแต่มะจะเป็นฝ่ายแสดงออกเยอะเท่าไหร่ครับมะก็เขาให้กันก็เท่านั้นเท่านี้แต่เรียนซุนนะห์นะครับเขาก็เรียกเท่านี้เหรอครับแล้วเป็นไงที่บ้านผู้ชายถามเท่าแก่เลยนะคนกลางมาบอกเออมีผู้ชายคนนั้นมาชอบพอผู้หญิงลูกสาวท่านนะถามเลยรวยไหมถ้าเจอคนถามว่ารวยไหมกับบ้านเราผมแนะนำใส่เกียร์อาออกจากบ้านนั้นทันทีต่อให้สวยระดับนางเอกอย่าเอานะครับพี่น้องชีวิตท่านไม่สุขแน่นอนถ้าแม่ยายว่าที่ถามด้วยความรวยก่อนใส่เกียร์อาถอยชนก็ถอยชนแต่ครับพี่น้องค่อยไปเคลียร์ที่อื่นออกเลยพี่น้องบอกเอาเลยเอาไว้ว่าอินชาอัลลอฮ์ผู้ปกครองนะครับผู้ชายถ้าคิดง่ายๆ10คนน่ะนะ10คนนะ10คนนะมีคนดีๆเนี่ย5กลุ่ม5คนแรกเชื่อผมนะครับมีเมียหมดแล้วเหลือ5คนหลังเป็นตุ๊ดไป1นะฮะเป็นตุ๊ด1ไม่ละหมาดอีก2นะครับเหลืออีก2คนอันฮัมดุลิลละห์คนดีผู้ชายเหลือ2คนดีๆกับผู้หญิงมีอีกเป็น10นี่เนาะถ้าวันไหนมีมุสลิมีนซอลเลาะห์ผ่านมาหน้าบ้านแล้วมาขอลูกสาวท่านเข้าใจคำว่าผ่านหน้าบ้านนะเปรียบเทียบนะบางคนคิดซื่อผ่านจริงๆนะถ้าเขาเข้ามาขอท่านถ้าท่านพอใจในอัคลากและมารยาทแต่งเถอะครับ
ไม่อย่างนั้นฟิตนะเกิดแน่นอนอินชาอัลลอฮ์สุขอนะครับพี่น้องเลือกคนมีศาสนาและท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะเลือกภรรยาให้ซอฮาบะห์ท่านนบีถามกับซอฮาบะห์ตะหนึ่งซัยยิดูนารบีอะห์รบีอะห์เป็นซอฮาบะห์ที่คอยรับใช้นบีตลอดเตรียมน้ำมาให้น้ำละหมาดให้นบีเตรียมของเตรียมทุกอย่างครั้งหนึ่งนบีถามรอบีอะห์ว่ารอบีอะห์ท่านอยากได้อะไรบอกนบีจะดูอะไรท่านรอบีอะห์จึงบอกท่านนบีว่ามูราฟะกะตุกะฟิลญันนะห์ฉันขออยู่กับท่านในสวรรค์ยารอซูลุลลอฮ์ยาอัลลอฮ์รอบียะคนจนชะบาบเด็กหนุ่มอยู่กับนบีไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่รอบียะอยากได้อยากอยู่กับท่านยารอซูลุลลอฮ์นบีถามรอบียะว่าอะลาตะซวจยังไม่แต่งงานเหรอรอบียะนบีถามรอบียะตอบว่าฉันไม่มีความสามารถจะแต่งงานยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะเอาอะไรเลี้ยงภรรยาพอรอบียะห์พูดอย่างนี้นบีเงียบนะครับพี่น้องวันที่สองนบีถามอีกอัลลอฮ์ตะซอวัจเจ้ายังไม่แต่งงานแล้วรอบียะห์รอบียะห์ตอบเหมือนเดิมฉันจะเลี้ยงภรรยายังไงฉันไม่มีอะไรเลยนบีเงียบนบีถามอีกว่าอัลลอฮ์ตะซอวัจวันที่สามรอบียะห์คิดแล้วว่านบีต้องรู้ดีกว่าฉันแน่นอนเมื่อนบีถามวันที่สามรอบียะห์บอกว่าฉันเนี่ยแล้วแต่ท่านเลยยารอซูลุลลอฮ์ตามใจท่านเลยยารอซูลุลลอฮ์ท่านจะใช้อะไรฉันพี่น้องนบีบอกรอบียะห์เลยว่ารอบียะห์ไปที่บ้านชาวอันซอรคนนั้นและบอกเขาว่ารอซูลให้ท่านมาสู่ขอลูกสาวให้แต่งงานกับท่านอัลลอฮ์รอบียะห์ซะมิอ์นาวะอะฏอนาเดินไปในบ้านคนนั้นพอเปิดประตูเจอผู้ใหญ่มาฮับันขอแสดงความยินดีด้วยกับรอซูลของอัลลอฮ์ตัวเต็มนบีบอกให้ท่านเนี่ยแต่งงานลูกสาวท่านในฉันอัลลอฮ์เรากล้าไหมครับเราไม่มีอะไรเลยไปหาคนที่มีทั้งสวยทั้งทรัพย์แต่รอบียะห์กล้าเพราะนบีใช้ชาวอันซอรยกให้เลยรอบียะห์กลับมาหานบีเขาตกลงแล้วยารอซูลุลลอฮ์แต่ฉันไม่มีตังค์จะจ่ายมาเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับพี่น้องไม่มีอะไรจะให้เขาเลยนบีทำยังไงฮะเรียกบุรอยดะห์ซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านหามาฮัดมาให้รอบียะห์เอาไปให้สตรีคนรวยช่วยคนจนในการแต่งงานผลบุญยิ่งใหญ่ครับคนคนหนึ่งอยากแต่งงานแต่ไม่มีตังค์ถ้าเป็นคนดีท่านช่วยได้ช่วยแต่ครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาทรัพย์ได้ให้รอบียะห์เอาไปสู่ขอมุสลิมะห์กลับมาหานบีอีกรอซูลฉันไม่มีอะไรเลยจะจัดวะลีมะห์นบีบอกบุรอยดะห์เอาแพะมาให้รอบียะห์จัดวะลีมะห์นบีช่วยตลอดส่งเสริมในการแต่งงานพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับพี่น้องเจอคนดีแล้วอย่าเชื่อว่าดีในสายตาเราจงอิสติคอรอขอดุอาให้อัลลอฮ์เลือกเพราะบางครั้งท่านแต่งไปแล้วถ้าเลือกด้วยตาเราเองอกหักทุกรายพี่น้องนะครับเลือกมีอามันเลือกมีศาสนาเลือกผู้ชายน้องๆมุสลิมะเวลาจะเลือกผู้ชายมาเป็นสามีเลือกคนที่มันไปละหมาดสุราบางคนบอกอาจารย์เขาละหมาดห้าเวลาละหมาดบ้านแล้วสุราไกลไหมก็ไม่ไกลจากบ้านเขาอย่าเลือกมันก่อนเอาคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับสถานที่ของผู้เป็นที่รักที่สุดของมุสลิมและพระองค์รักที่สุดคือมัสยิดผู้ชายยังไปไม่ได้และเขาจะรักเราสุดหัวใจได้ยังไงขนาดบ้านของอัลลอฮ์เขายังเดินไปไม่ได้เลือกคนที่ละหมาดมัสยิดก่อนถึงแม้จะห้าเวลาครบแล้วทั้งคู่เลือกคนที่มัสยิดก่อนอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้สุราเต็มนะสุราเต็มไปหน่อยอินชาอัลลอฮ์นั่นเลือกนะพยายามนะครับ
และมุสลิมเราเลือกที่มีอามานอีมานและอามันอินชาอัลลอฮ์อย่างเดียวนะมีคำถามหนึ่งนะครับว่าแล้วคนในดุอาเราแหละข้าใจแล้วเยอะมากคนในดุอาและใครอะครับในดุอาบางคนมี8 4ดุอาเลยนั่นนี่ก็ดุอานี่ก็ดุอานี่แล้วใครอะดุอาคนไหนอะถ้ามุสลิมตอบขอยืมชื่อหน่อยนะครับบังซุปทำไมอยากได้บังซุปบังซุปเป็นคนดีมากอาจารย์นี่คือคนในดุอาใช่ไหมหนูขอบังซุปเลยจดจงชื่อไปเลยอย่านะครับหนูอายุเท่าไหร่ครับก็22ปีนี้จบมหาลัยปี4แล้วหนูสเปคชื่อกดบังซุปไปเลยล่ะครับชีวิตคิดสั้นแค่นี้ใช่ไหมคิดสั้นแค่นี้เลยใช่ไหมเจอบังซุปใช่แล้วอินชาอัลลอฮ์แค่วันเดียวท่านอาจจะเจอคนดีกว่าบังซุปก็ได้ขอให้เจอคนซอลเลห์ฮัสซันนะครับอัลบาซารีคนเคยถามว่าฉันมีลูกสาวจะแต่งงานให้ใครดีเขาว่าเลือกคนที่อีมานเพราะคนที่มีอีมานเขาจะไม่ทำร้ายลูกท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับและมหัศนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าคอยรุสซะดักมหัศที่ดีที่สุดไอซารุที่ง่ายๆที่สุดอย่าทำให้ลำบากอย่าทำให้ยากชีวิตความสุขชีวิตคู่ไม่ได้วัดที่มหัศแค่เดียวนะบางคนบอกเป็นเกียรติของลูกสาวกับอาจารย์มันเป็นเกียรติของลูกสาวอุตส่าห์เรียนจบอุตส่าห์มีงานทำอุตส่าห์มีนั่นไงนี่ขอตั้งให้มันสมฐานะพี่น้องท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุดูอาลีขอลูกสาวนบีนะครับพี่น้องไม่ต้องถึงต้นรอซูลนะเราเนี่ยสมมติว่าลูกสาวต่อครูเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์คนดีซอลิฮะห์มากเราเป็นผู้ชายเนี่ยจะเข้าไปขอลูกสาวอาจารย์เนี่ยเขินไหมเกรงไหมเกรงไหมฮะตอนนี้ลูกผม9ขวบอีก10ปีเจอกันอินชาอัลลอฮ์นะไอ้แม่10ปีมันน้อยไปนะไม่รู้นะผมเนียนนะขอร้อยส่งคนดีๆนะให้ลูกอย่าเกรงนะเวลาหาอุสตาอย่าเกรงนะครับมั่นใจว่าตัวเองดีๆอัลฮัมดุลิลละห์ขอเราเลือกหวังว่าเราจะได้ร่วมเส้นทางเดียวกันอินชาอัลลอฮ์นะเราจะขอลูกอาจารย์เราเคร่งหมดเลยนะอัลลอฮ์เขินจะนี่แค่ลูกอาจารย์ครูทำผิดทำถูกกระจกกระจกคนหนึ่งแค่นั้นเองเรายังเคร่งแล้วลูกสาวเราซูนท่านอาลีเองแรกก็ไม่ได้อยากไม่กล้าจะเข้าด้วยมารยาทของท่านสตรีอันซอบเสนอบอกท่านอาลีว่าทำไมท่านไม่สู่ขอท่านหญิงฟาติมะห์คิดว่าท่านอาลีตกลงปลงใจจะขอไหมครับมาชาอัลลอฮ์ท่านหญิงฟาติมะห์เป็นสุดยอดของบรรดาสตรีแล้วท่านอาลีเข้าไปหาท่านนบีพี่น้องเข้าไปถึงเงียบไม่พูดอะไรเลยพูดไม่ออกพี่น้องเงียบเลยนบีเห็นนะมาชาอัลลอฮ์เราซูลรู้นะท่านจะมาขอฟาติมาใช่ไหมอาลีท่านอาลียอมรับนบีถามกลับว่ามีอะไรแต่งกับฟาติมาไหมทำเป็นมหัศท่านมีอะไรบ้างอาลีเอ้ยท่านนี่กล่าวว่าฉันไม่มีอะไรเลยอะรอซูลอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยนบีบอกเสื้อเกราะที่ฉันเคยให้เจ้ายังอยู่ไหมบอกอยู่ยารอซูลุลลอฮ์แต่เป็นรอยอาวุธรอยอะไรหมดแล้วเอาอันนั้นมาแต่งกับฟาติมะห์ลูกของคนที่ดีที่สุดมหัศแค่นี้วันนี้ลูกของพวกเรากับตั้งเกียรติที่สูงส่งด้วยกับมหัศที่หลอกลวงพี่น้องจริงๆการตั้งมหัศพ่อแม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับพี่น้องสิทธิ์ของผู้หญิงเขาตรงๆเขาจะตั้งเท่าไหร่ไม่ได้ว่าบาปไม่ได้ว่าผิดสิทธิ์ของตัวมุสลิมพ่อแม่ไม่เกี่ยวในการตั้งมหัศอิสลามไม่มีค่าเลี้ยงดูต้องทดแทนไหมทดแทนอย่างอื่นได้แต่เรื่องมหัศสิทธิ์ของนางในการตั้งจงภูมิใจนะพ่อแม่
สามีลูกเขยเราที่เป็นคนโซนเลยถึงแม้มันจะขับรถเวฟแต่ไม่ทำให้ลูกท่านเข้านรกจงภูมิใจยิ่งกว่าคนขับยุโรปและทำให้ลูกท่านไปนรกมุสลิมมองความสำเร็จคืออาคิเราะห์เป็นหลักฟัดบิซาติกดีนเลือกคนที่มีอีมานอินชาอัลลอฮ์และอีกอย่างหนึ่งส่งเสริมให้เลือกคนโสดมากกว่าคนเป็นไม้ผมโพสต์โปสเตอร์นี้ครั้งแรกทำไมไม่แต่งงานมีพี่น้องท่านหนึ่งทักมาอาจารย์ครับไม่กล้าแต่งหนูเป็นไม้ลูกติดกลัวแต่งแล้วสามีใหม่จะไม่รักลูกสองประเภทสาวโสดกับสาวไม้นะสาวไม้สาวไม้ก็ได้ถ้าเลือกได้จงเลือกคนโสดแต่การแต่งกับหญิงไม้ไม่ใช่บาปท่านนบีเคยถามซอฮาบะห์เจบิฟะฮะลาบิกรันทำไมเจ้าไม่แต่งงานกับหญิงโสดล่ะซอฮาบะห์ท่านนี้แต่งงานกับหญิงไม้ท่านนบีไม่ได้ตำหนิแต่ถามว่าทำไมไม่เลือกสาวโสดฮิกมัตอะไรต้องเลือกสาวโสดพี่น้องหญิงไม้อย่าน้อยใจนะครับในค่ำคืนนี้นะไม่ใช่ไม่ดีนะพี่น้องแต่มีบางอย่างที่หญิงไม้ไม่เหมือนหญิงโสดในบางเรื่องท่านนบีบอกทำไมไม่เลือกสาวโสดบางวุฒิใจเย็นนะเดี๋ยวจะเกรงเป็นลมไปนะครับผมกลัวนะบางไปกินมียาดมยาอะไรกันหน่อยนะผมกลัวจะล้มท่านตั้งใจมากเลยนะครับผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับตั้งใจฟังแบบนี้นะจะได้อามันจริงๆอินชาอัลลอฮ์ในการละหมาดในการอามันมัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านเกรงดิ้งไปดิ้งทะลุนะมนุษย์ว่าทำไมไม่เลือกสาวโสดอุลามะห์จึงอธิบายนบีบอกในหะดีษว่าตุลาอิบุฮะวะตุลาอิบุกะท่านจะได้สนุกสนานกับนางแล้วนางจะได้สนุกสนานกับท่านอุลามะอธิบายว่าผู้หญิงโสดเนี่ยหญิงบริสุทธิ์เนี่ยนะที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนมาชาอัลลอฮ์เวลานางรักแล้วนางจะรักสามีคนแรกมากมายหญิงไม่ถึงนางจะแต่งงานกับสามีคนที่สองแต่ความรักที่ให้เราอย่างน้อยรักแรกมันลืมยากรักจริงไหมครับลืมไม่ได้หรอกครับพี่น้องความรักเขามี 100% เขาให้ท่าน100สามีใหม่แต่สามีเก่าเขามีให้150แล้วผู้หญิงเนี่ยนะสามีตายไม่นะไม่ใช่สามีติดยาแล้วหย่านั่นอีกเรื่องนะเป็นแม่ตายสามีตายผู้หญิงไม่ถ้าแต่งงานกับหญิงไม่ทำไมนบีไม่บอกท่านจะได้สนุกสนานกันนะขอโทษนะครับมุสลิมินหญิงไม่เนี่ยนะแค่ท่านเปิดปากเขารู้แล้วว่ามาไม้ไหนแต่หญิงยังไม่เคยผ่านการแต่งงานอ่ะมาขอดูอายท่านได้รับรู้ทุกคนอามีนผมอธิบาย10ชั่วโมงท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้บรรยายไม่ได้ดูนะครับจำประเพณีขันหมากสมัยตัวย่อตัวแชร์เราได้ไหมจำได้ไหมครับเขามีอะไรนะมีแหวนบ้างมีของปัสโรมีอะไรบ้างอันนั้นคือฮิกมัตในการจีบของคนสมัยก่อนเลยนะคนสมัยก่อนนะพี่น้องเขาไม่เคยคบกันมาก่อนผู้ใหญ่มาดูตกลงโซล่าแต่งงานชายหญิงไม่เคยคุยไม่เคยเป็นแฟนไม่เคยจีบอะไรมาเลยมาอยู่ร่วมหอกันวันแรกคิดว่าจะคุยอะไรกันนะคุยไม่ออกเลยนะครับพี่น้องอายมากโต๊ะผมคนในอดีต2เดือนกว่าจะยอมขึ้นเนาะอายพี่น้องอายมากสมัยก่อนเขาเลยมีของแบบเนี้ยนะซ่อนสิครับซ่อนนะเด็กเห็นแหวนบางไหมหาไม่เจอเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ว่าบางอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นการหาเรื่องคุยละลายพฤติกรรมสำหรับพี่เลี้ยงตำข้าย
ข้าใจไหมละลายพฤติกรรมพอละลายพฤติกรรมอัลฮัมดุลิลละห์คนไม่ได้เป็นแฟนมาก่อนเวลามาอยู่ด้วยกันเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์เลยแต่คนเป็นแฟนกันมาแล้วแล้วมาแต่งงานกันอินนาลิลละห์ความซ่ามันหมดจริงไหมนางเคยผ่านสามีคนแรกเวลาท่านแต่งกับหญิงไหมความสุขก็มีแหละอัลฮัมดุลิลละห์แต่ไม่เหมือนกับหญิงโสดความรู้สึกบางอย่างท่านจะเห็นจากหญิงโสดไม่เห็นในหญิงไม่อินชาอัลลอฮ์ถ้าเลือกได้เลือกหญิงโสดแต่อย่าปล่อยคนเป็นไม่ให้มีชีวิตว้าเหวนะครับพี่น้องท่านก็แต่งได้อิสลามให้ท่านคู่แต่ถ้าเลือกได้หญิงโสดมันจะสร้างความชุ่มฉ่ำหัวใจกว่าหญิงไม้ในบางเรื่องมีซอฮาบะห์บางคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพูดแล้วกันแค่นี้เดี๋ยวต่อมาอินชาอัลลอฮ์เตือนด้วยนะเดี๋ยวลืมนี่คือการเลือกนะอินชาอัลลอฮ์นะและเมื่อมีอะกัดนิกะห์แต่งงานแล้วว่าอาชิรูฮุนบิลมารุฟจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีสามีภรรยาเรามาจากต่างที่เรามาจากต่างการเลี้ยงดูอย่างเดียวนะครับพี่น้องที่จะประคองอิสลามในครอบครัวท่านไว้นะจงเลือกเอาศาสนาเป็นตัวกำหนดทุกอย่างแล้วอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราจะดีเนี่ยมีอยู่แบบอย่างหนึ่งพี่น้องภรรยาของท่านซาอิดบินมุซัยยิบอันนี้ผมเตือนฝั่งมุสลิมมาก่อนเวลาเป็นภรรยาคนนะครับภรรยาซาอิดบินมุซัยยิบซะลาฟุศอลิหดูนะครับเราคุยเรื่องซะลาฟเนี่ยนะจะเอาอะกีดะห์ซะลาฟอย่างเดียวเอาอัคลากซะลาฟด้วยภรรยาซะอิดบินมุซัยยิบกล่าวว่าพวกเราบรรดาสตรีเนี่ยนะในยุคนั้นนุคัลลิมุมะอาอัซวาญินะเวลาเราคุยกับสามีของพวกเราเนี่ยนะเหมือนกับคนในยุคท่านคุยกับผู้นำในหมู่พวกท่านเลยเราคุยกับคนใหญ่คนโตเราคุยยังไงเขาคุยกับสามีแบบนั้นความสวยไม่จีรัง40ลาก่อนพี่น้องความงามบางคนบอกของฉันยังสวยนะอาจารย์สามีชมตลอดเขาโกหกเขาโกหกนะครับพี่น้องแต่เป็นการโกหกที่เรายินยอมและพร้อมใจฟังด้วยสิ่งเดียวจะผูกมัดหัวใจผู้ชายได้ความสวยประมาณผมให้ 30% พอให้ไปสู้นะ 30% อีก 70 คือมารยาทขอโทษนะครับอย่าหาว่าผมไอ้นู่นไอ้นี่แล้วนะบางหนอมนะพี่น้องทุกท่านผมมีกูรูของผมนะเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะฮะเขาถามผมว่ารู้ไหมทำไมผู้ชายติดนักร้องจังนะไม่ใช่นักร้องเคป๊อปเกาหลีไม่ใช่นะฮะผู้ชายเราทำไมติดนักร้องหมดตังเป็นแสนเป็นหมื่นกับนักร้องกับสาวแสงสีเหลืองได้ทำไมอะครับสวยสวยแหละครับบางนานสวยไหมมันเหลืองนั่นมันสวยหมดไปน้องไฟมั่วอย่างนั้นสวยหมดเลยทำไมสามีเราเงินเดือนออกไปน้อง 7-8 หมื่นในกระเป๋าเมียขอซื้อนมลูกมันโยนได้พันหนึ่งเพิ่งขอไปเมื่อวานเองบ่นแล้วไปน้องเคยโดนไหมเพิ่งขอหมดแล้วพี่น้องแต่น้องขอโทษขออนุญาตยืมชื่อใครก็ไม่รู้นะน้องนกตะวันเหลืองพี่น้องคุยกับสามีเราแป๊บเดียวพร้อมเซ็นเช็คทันทีหมดคืนเป็นหมื่นเป็นหมื่นนี่จิ๊บๆนะบางคนหมดคืนเป็นแสนทำไมอาจารย์ผมก็ไม่รู้ทำไมเขาบอกอย่างเดียวนะอาจารย์มารยาทของเขาเนี่ยนะเทคนิคทั้งหมดที่เขาไปใช้ของอิสลามเราหมดเลยจริงไหมครับไม่อยากจะพูดให้เห็นภาพแต่ก็ต้องพูดแค่จอดรถเดินเข้าไปเขายิ้มรับตั้งแต่หน้าประตูเลยนะเป็นไงคะนั่งก่อนไหมครับบังเรียกบังด้วยนะบางคนจำได้แล้วบัง
นะเรียกบังเป็นไงมาครับบังนั่งก่อนนะบังเหนื่อยไหมผ้าเย็นนะครับบังนะผ้าเย็นนะคะนวดก่อนไหมคะไอ้นั่นคุยอ่อนโยนหมดเลยหมดตัวครับสามีผู้ชายนะมุสลิมะคือควายตัวนึงจริงๆนะควายสีดำดุดันนะพี่น้องแต่ถ้าเลี้ยงเป็นนาเป็นไร่มันก็ไถได้คนตัวเล็กนิดเดียวให้ควายไถเป็นไร่ได้เลี้ยงให้เป็นอยู่ให้แจ๋วอินชาอัลลอฮ์ผู้ชายนะเลวๆอย่างฟิรอูนชั่วสามานอย่างฟิรอูนยังยอมอาเซียเลยจำได้ไหมครับท่านอาเซียจะเลี้ยงนบีมูซาฟิรอูนจะฆ่าด้วยซ้ำยังอ่อนในภรรยาเลยพี่น้องแต่เมื่อมีศาสนาเข้ามานั่นแหละที่มันฆ่าเลยนะจะบอกว่าสตรีเรานะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์มารยาทพยายามดีที่สุดและมารยาทที่ดีงามที่สุดนะพี่น้องหะดีษนบีบอกเอาไว้ผู้หญิงอยากเข้าสวรรค์4อย่างอย่าทิ้งอิซาศอลลัตุลมะรอะตุ5เวลาสตรีละหมาด5เวลาแล้ววะซอมัตชะฮ์รฮาสิ้นอดในเดือนรอมฎอนวะฮาฟะซัตฟัรจะฮ์รักษาอวัยวะเพศไม่ไปผิดเมียผิดลูกใครว่าอัตอัตซังจะและต่ออัตเชื่อฟังสามีดะคอลติลจันนะได้เข้าสวรรค์แน่นอนละหมาดได้อินชาอัลลอฮ์เราทำได้ศีลอดเราทำได้รักษาอวัยวะไม่ให้ซินาอินชาอัลลอฮ์ทำได้ต่ออัตสามีทำได้กัดฟันสองข้างแล้วบอกทำได้พี่น้องต่ออัตตรงนี้เชื่อฟังทุกอย่างในสิ่งที่เป็นความดีอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนแน่นอนพี่น้องนะครับเตือนนะพี่น้องนี่คือการอยู่ร่วมกันและจำไม่อย่าลืมนะพี่น้องว่าความรักเนี่ยชีวิตคู่เหมือนงานศิลปะชนิดนึงผมพูดเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูเรื่องชีวิตคู่นะครับเพราะชีวิตคู่ผมไอ้ที่มึนผมเองผมก็เยอะนะที่ยังไม่ได้บรรลุทุกอย่างก็เยอะผมพูดวันนี้เตือนตัวเองด้วยว่าผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีที่สุดเราไม่ใช่ผู้ชายที่ดีที่สุดฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันในบางอย่างนะครับพี่น้องงานศิลปะนั้นผู้กันน่ะถ้าแข็งตรงเดย์อย่างเดียวยากที่จะสร้างภาพออกมาให้สวยงามบางอย่างเราต้องอ่อนเพื่อความงามของพระผู้ชายกาวามุนอัลนิชะเราแกร่งกว่าผู้หญิงเราเกิดมาไม่ได้เพื่อแพ้ใครนะครับพี่น้องแต่ผู้ชายมีคำหนึ่งที่เขาพูดและเยอะมากๆผู้ชายคนนั้นกลัวเมียผู้ชายคนนี้กลัวเมียไม่กล้าหือกับภรรยานี่เป็นคำศัพท์ที่สังคมเขาพูดว่ากลัวเมียผมบอกด้วยหัวใจของผู้ชายคนนี้ผมเป็นตัวแทนผู้ชายทุกคนไม่ได้นะคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงถ้าชกกันใครชนะผู้ชายเราหลับตาชกมือเดียวก็ชนะถ้าเขาไม่ใช้มีดแล้วไม่ใช่หลับตาชกแต่พวกจุด38เราก็ไม่ไหวนะถ้าแรงกับแรงเนี่ยเรากินขาดอยู่แล้วพี่น้องผู้ชายผมยกนิ้วให้กับเสือสิงโตทุกตัวที่ยอมสยบให้กับภรรยาตัวเองเขาไม่ได้กลัวนะครับพี่น้องวันหนึ่งท่านมีครอบครัวท่านจะรู้ว่าทำไมป๋าเราถึงยอมมะเราผมจะไม่ตอบในคืนนี้วันหนึ่งท่านเป็นพ่อแม่คนในวันข้างหน้าท่านจะรู้ว่าความรักบางอย่างความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปหากการเรายอมแพ้บ้างแต่เพื่อความสุขของครอบครัวในสิ่งไม่ผิดศาสนานะครับพี่น้องเท่ที่สุดเวลาผู้ชายยอมให้ภรรยาตัวเองนะแต่อย่ายอมให้คนอื่นนะพี่น้องเราก้มให้สตรีนอกจากแม่เราแล้วอันนั้นยกไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยนะนั้นสุดยอดแล้วนะถ้าผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะเชื่อเถอะครับภรรยาเราคือที่หนึ่งของทุกเรื่อง
ไม่ต้องยกมือนะอันนี้ถามนะครับใครมีภรรยามากกว่า1คนบ้างที่ยกกับผมไม่เชื่อไอ้ที่ไม่ยกนะผมกลัวนะผมยกก่อนนะไม่ใช่ไม่ได้ที่ว่าไม่เรามี1คนเนี่ยนะจะบอกว่ามีคำพูดนึงไม่ใช่คำพูดจากผมนะสตรีเนี่ยนะจะเครียดมากเวลาสามีแต่งเพิ่มอีกหนึ่งไม่ใช่แต่งใหม่นะแต่งเพิ่มแต่งใหม่คือเคลียร์เราทิ้งแล้วเอาคนอื่นไอ้นี่สมควรจะเครียดจะเครียดมากอาจารย์คะทำยังไงดีคะสามีหนูจะแต่งอีกคนคะเครียดเลยถามจริงๆนะครับมุสลิมะที่เครียดเรื่องอะไรกลัวไม่มีเงินพอใช้แหละครับผมการันตีตรงนี้เลยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนกลัวว่าสามีมีเมียเพิ่มและจะอดกินไม่มีผู้หญิงคนไหนกลัวเรื่องปากท้องจริงไหมจริงไหมครับลองไปดูปัญหาทำไมโกรธทำไมโวยวายทำไมกลัวกลัวจะกินไม่พอลูกไม่มีใครกลัวเรื่องกินไม่พอผู้ชายถ้ากล้าติดท่อเพิ่มเขามั่นใจในซีซีตัวเองพี่น้องเข้าใจไหมแต่ถ้าใครซีซีไม่ถึงก็ท่อเดียวพอแล้วผู้หญิงกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรครับไปกลัวเรื่องเดียวจริงๆด้วยกลัวสามีเลิกสนใจเราและไม่รักเราอีกต่อไปผมมีเมียคนเดียวนะครับพี่น้องนี่ประกาศในไลฟ์เลยนะฮะเป็นคนซื่อตรงมากๆนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมจะได้พ้นจากข้อชุบัตทุกอย่างจะได้มาใหม่แล้วก็มันไม่ชุบัตนะมาสูนะเดี๋ยวทาเล่นจัดงานผมมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนสอบ DSI กันยาวนะประกาศในไลฟ์สดเลยนะมาสูนะมันออกตัวล้อฟรีเลยนะผู้ชายนะผมไม่มีประสบการณ์แต่ผมรู้จักกับคนมีประสบการณ์เยอะใครที่อยู่รอบๆผมนะประสบการณ์ทั้งนั้นเลยเขาว่าอาจารย์เชื่อผมนะผู้ชายเวลามีภรรยาคนที่2ที่3สังเกตไหมครับเวลามีภรรยาคนโตจับได้ไม่เรียกภรรยาคนหลวงน้อยนะคนโตกับคนเล็กเวลาภรรยาคนโตจับได้ส่วนใหญ่ให้เลิกคนที่สองหมดเลยกลับมาน้ำพริกถ้วยเก่าตลอดจริงไหมฮะส่วนมากนะทำไมอย่างนั้นครับอาจารย์ครับบอกเลยนะว่าสามีเวลามี2 3 4นะอินชาอัลเลาะห์เขาจะยิ่งรักและสงสารภรรยาคนแรกมากขึ้นอีกทวีคูณวงเล็บถ้าผู้ชายนั้นมีอีมานแต่ถ้าไม่มีอีมานท่านก็เตรียมไปหาตัวอิหม่ามได้เลยโอกาสพังมีสูงแน่แล้วเวลามีปัญหาส่วนใหญ่ทิ้งคนที่สองบังเอาไงตกลงจะเลือกไอ้บังมาทางนี้หมดแล้วจะโกหกหรือไม่อีกเรื่องนะจะโกหกหรือไม่อีกเรื่องส่วนใหญ่เลือกคนแรกเพราะอะไรรู้ไหมมุสลิมะไม่ต้องกลัวเราลำบากกับเขามาผู้ชายมีความสามารถแต่งคนที่สองได้เขาไม่ธรรมดาในเรื่องทรัพย์เขามีความสามารถแล้วแต่เราเป็นคนแรกล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันนะอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวเขาทิ้งไม่ต้องกลัวเขาหมดรักมารยาทให้ดีแต่พี่น้องราชินีพึ่งยังไงก็เป็นราชินีวันยังค่ำเข้าใจนะนางเอกไม่ได้มีแค่ในละครนางเอกในละครยิ่งนิ่งเงียบยิ่งดูสูงศักดิ์นี่ละครชีวิตจริงนะพี่น้องนางพญาคือนางพญาวันยังค่ำอินชาอัลลอฮ์จำไว้นะพี่น้องว่าผู้ชายที่มีความสามารถถ้าเขาใจนั้นมุสลิมะพี่น้องดูศักยภาพและถ้าเขาทำไม่ได้อาจารย์เขาผิดกับอัลลอฮ์เขารับเต็มๆในวันกิยามะห์เรายืนให้มั่นยืนให้ตรงอินชาอัลลอฮ์สง่าศักดิ์ศรีไม่มีอะไรล้มเราได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากเอาไว้นะครับพี่น้องและมั่นใจว่าขอให้เราได้แต่งงานกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้ดุนยาต้องได้อาคิเราะห์แต่ขอให้ได้ในดุนยาไปเลยแล้วกันนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอาคิเราะห์ก็อีกอย่ารอช้านะผู้ชายมีการมีงานแล้วมีตังในการจ่ายนะฟักก็แล้วแต่งเลยไม่ต้องรอจบปริญญาโทนะไม่ต้องรอมีเงินเดือนเป็นแสนแล้วแต่งถ้าท่านรอเป็นแสนเมื่อไหร่
คนที่ท่านหมายตาแต่งกับคนเดือนละ 30,000 แน่นอนอย่ารอนะสิ่งที่ต้องรีบเจอคนดีให้รีบขออย่ากลัวการอกหักเพราะอกหักในญะฮิลิยะห์เราก็อกหักมาแล้วไม่รู้กี่รอบถ้าจะอกหักอีกครั้งในทางอิสลามจะเป็นอะไรวะลูกผู้ชายสู้กันอีกครั้งในทางของอิสลามผู้หญิงเขาไม่ได้จะมาสู่ขอเราเหมือนสมัยซอฮาบียะห์เราผู้ชายเจอว่าใช่อิสติคอเราะห์แล้วอินชาอัลลอฮ์เดินตรงเข้าใส่อย่ากลัวความผิดหวังนะผิดหวังในทางของอัลลอฮ์ดีกว่าสมหวังในทางชัยฏอนอินชาอัลลอฮ์แสดงความรักให้โลกรู้นะครับว่าความรักของอิสลามสวยงามที่สุดมันจบลงด้วยการแต่งงานอย่าซักมุลลอฮ์คอยรอนะหิวน้ำมาช่วยเอาแล้วตอนนี้ผมเปิดโอกาสใครมีอะไรจะถามไหมครับถามไม่เลยครับครับอ๋อน้องที่อยากจะสอบถามนะครับเชิญครับมาครับทำเลยครับอันดับแรกก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์มีมิสมาฝากมาถามนะครับคือว่าคนที่ชอบเนี่ยไม่มาขอไอ้ที่ขอคือไม่มาชอบคนที่จะมาขอเนี่ยไม่ชอบโอ้เขาเรียกว่าจะรักถ้าภาษาวัยรุ่นบางทีนะบางทุกทีนะรักคนที่เรารักหรือจะยอมตกลงชีวิตกับคนที่รักเราให้อย่างหนึ่งครับให้เตือนน้องๆนะว่าสังเกตไหมเวลาเราอยู่วงการญะฮิลียะห์เนี่ยนะผู้หญิงสวยมักมีแฟนไม่หล่ออัลลอฮฺอาซาการ์ลอกไอรอนขอน้ำแข็งด้วยลูกนะฮะผู้หญิงสวยมักแฟนจะไม่หล่อนะหล่อแบบซาลิกินนี่จบเลยได้แฟนไม่สวยแน่นอนมันมีฮิกมัตเพราะอะไรรู้ไหมซาลิกินนะหนึ่งหนึ่งคนที่เรารักเขาจัดหนึ่งนะเรารักคนเนี้ยเราอยากได้คนเนี้ยเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาประทับใจเราจริงหรือไม่แต่ถ้าคนที่เขารักเราเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราประทับใจเขาคนที่เราชอบเขาไม่มาถ้าเขาได้กับเราจริงๆเราจะเป็นฝ่ายทุ่มให้เขาอย่างเดียวประมาณ 80% แต่ถ้าคนที่เขาชอบเราพี่น้องเต็มร้อยเขาให้ทั้งหมดผู้ชายไม่หล่อบอกว่าเราไม่หล่อแต่ชอบดาวมหาลัยเงี้ยขอโทษนะเปรียบเทียบใจเลี้ยงหน่อยนะพี่น้องเพื่อให้เห็นภาพมึงเอ้ยกูไม่รอไอ้คนที่จีบมึงนี่มีเบนดาวิศวะไอ้นั่นไอ้นี่กูนี่เตี้ยเด็กบ้านนอกขึ้นรถเมย์กูต้องเอาใจทุกอย่างให้มึงโชคไปได้ดอกไม้เช้าเย็นพี่น้องข้าวกับคนทรงกำนันตลอดเอาใจตายหงเลยพี่น้องเพราะมันใจมาหาเราฉะนั้นคนที่เขามาขอเราพี่น้องพิจารณานะเขายอมแล้วที่จะเอาใจและอยู่กับเราตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ทั้งนี้ทั้งนั้นอิสติกอรอเหมือนที่ผมบอกตอนแรกบางทีคนที่เราชอบเขาไม่ดีสำหรับเราก็ได้ไม่ดีก็ได้ผมยกเคสหนึ่งนะเคสตัวเองเคสตัวเองจะได้ไม่โดนใครนะผมชอบก่อนแต่งงานนะผมชอบหลายคนผมชอบเป็นคนที่ชอบหลายคนนะแต่ว่าชอบทีละคนเข้าใจไหมไม่ได้ชอบถ้าเป็นสปะคือจะแต่งจริงๆเลยเราก็สังเกตเรื่องบางนานนะไอตอนเราไม่ค่อยเอาสัตว์หนาเนี่ยเออมันง่ายมากโคตรง่ายเลยมันง่ายจนแบบเออกูเป็นพระเอกหนังหรือเปล่าอะไรกันนะไม่หล่อขี้เลยทำไมมันง่ายแต่พอเนี่ยจะแต่งจริงหายกิ๊บเลยไม่มีโผล่มาเลยพี่น้องคิดไปคิดมาอ่านอ่านดูแล้วรู้จักผู้ใหญ่นะมุสลิมมากคนหนึ่งอ๋อผมว่าชีวิตผมคนนี้แน่นอนวางแผนเลยนะครับมาซาริวางแผนเลยผมแต่งกับคนนี้นะผม1 2 3 4 5ผมเตรียมสเต็ปสวยงามเลยไม่ได้อิสติกอเราะห์คิดเองเลยใช่แล้วนะใช่แน่ๆรู้สึกว่าแกจะเป็นเภสัชอะไรสักอย่างนะเราก็เป็นนักเรียนศาสนาตอนนั้นเรียนกุลิยะอยู่นะเราเทียบคนละดีกรีเลยเขามีงานมีเงินเรานี่ยังเดินใส่เท้าแตะอยู่เลยนะแต่วางแผนเลยนะผู้ชายคือเพศที่วางแผนชอบมากไม่ได้อิสติกอเราะห์อย่างเดียววันหนึ่งลูกพี่ผมคุยด้วยนะเป็นไงบ้างโอ้ก็โอเคคุยอยู่บ้างน่าจะไปแล้วสำเร็จนะเขาหลังจากเราอิสติกอเราะห์ยิซากะลอกะรอบลูกพี่ผมถามผมว่าบ๊อบกูถามมึงตรงๆเลยนะมึงเรียนแบบนี้แน่นอนมึงจะทำงานแบบไหนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว
พอใจไหมเอาอยู่ไหมรับได้ไหมถ้าเมียท่านแต่ไม่ได้พูดท่านนะทำงานแบบนี้นะและแน่นอนสังคมบางอย่างไปสัมมนาประชุมไปอะไรต่างๆกับชายกับหญิงบ้างรับได้ไหมพอบอกรับได้ไหมนั่นแหละครับพี่น้องกลับมาช็อกคิดเออแล้วกูรับได้จริงไหมวะอิสติกอรอหายกิ๊บเลยหายเลยนะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้หยุดการคุยหายปั๊บเลยสุดท้ายพลาดจากเภสัชจ่ายยากลับได้หมอรักษาหัวใจฮะเข้าใจไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์อย่าคิดว่าคนที่เราชอบอาจจะใช่เพราะคนที่ใช่อาจจะไม่ใช่คนที่ชอบก็ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับที่บริเวณงานนะครับมีใครอยากจะสอบถามไหมครับเดี๋ยวมีไมค์ไปถึงมีไหมครับยกมือก็ได้นะครับหรือจะเขียนกับอายนะครับบางคนอายนะครับครับทีนี้มันมีประสบการณ์นะครับที่ได้พูดคุยกับน้องนะครับการก็จะสอบถามนิดนึงก็คือมันจะมีตอนนี้มุสลิมเรานะครับก็จะมีอยู่สองแบบครับที่ได้พูดคุยก็คือคนที่ไม่พร้อมแต่อยากแต่งนะครับอยากมีเมียครับครับแต่ว่ากับคนที่ดูแลพร้อมกับไม่พร้อมยังไม่ใช่อะไรเงี้ยน่าเห็นใจจะมีคำแนะนำครับเคสเนี่ยที่บางชุกรีถามเนี่ยเกิดขึ้นจริงผมได้รับโทรศัพท์สายนึงนะอยากแต่งงานไอเราก็บรรยายไว้เยอะวัยรุ่นต้องแต่งงานนะนะมันโทรเลยคราวนี้บางชุกรีจานมาคุยกับพ่อผมหน่อยผมอยากแต่งแต่ป้าไม่ให้เอาแล้วมันเยอะงานเข้านะถ้าผมบอกเฮ้ยไม่เอาไม่เป็นไออาจารย์นี่แม่งพูดแต่ปากมันไม่ทำดีบอกจะช่วยเยาวชนต้องไปสิครับดีว่าอยู่แถวบ้านขับรถไปได้เออมั้ยก็ต้องสร้างภาพนะเพราะเราเป็นตัวครูสร้างภาพด้วยทำรูปขายสร้างภาพก็ไปสิครับไปปุ๊บพ่อค้าขายของเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีสตังค์ลูกชายอยากแต่งงานผมก็ถามว่าเอ้ยแล้วก็แต่งงานเลี้ยงไงกับภรรยามีตังค์แล้วใช่ไหมมีงานก็ยังไม่มีเอาละมึงยังไม่มีด้วยนะแล้วกินทุกวันเนี้ยก็กินกับที่บ้านและมีน้องอยู่โอ้โหบอกรับปะไม่ให้พ่อไม่ให้ครับอาจารย์เพราะว่าเขาต้องส่งเสียน้องอีกและทำยังไงแสดงว่าไอ้หนุ่มคนเนี้ยอีหม่านขึ้นพร้อมแต่งงาน 100% เลยนะพร้อมจะมีครอบครัวอย่างเดียวที่ไม่พร้อมคือเงินสำคัญไหมความรักไม่อยู่ที่เงินบังอย่ามันไม่อยู่ที่เงินใช่แต่เงินคือส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นนาฟะกะฮ์ต้องจ่ายคงไม่มีความสุขถ้าแต่งไปแล้วขอตังค์พ่อซื้อแพมเพิร์สให้ลูกป้าอะไรนะผ้าอ้อมหมดเบิกพันละป้าซื้อนับอะไรนะได้เพิร์สแพมเพิร์สให้ลูกเมียเราจะภูมิใจไหมครับว่าสามีเขาแบมือขอตังค์พ่อแม่ในการซื้อของให้ลูกเขาผู้หญิงไม่พอใจแสดงว่าไอ้หนุ่มท่านยังไม่พร้อมนะและอีกนิดเดียวอีก2ปีซอบัตอดทนก่อนอินชาอัลลอฮ์สุดท้ายก็เรียนจบถึงแต่งฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมนะในด้านนาฟะกะฮ์ในด้านอะไรต่างๆซอบัตอดทนส่วนคนที่พร้อมแล้วเนี่ยอย่ารอเลยครับแต่งดีที่สุดถึงแม้ว่าจะระงับอารมณ์ได้คือพร้อมมี2แบบนะ1พร้อมและเบรกไม่อยู่แล้วพร้อมพุ่งชนอย่างเดียวไอ้แบบนี้วาจิบต้องแต่งไอ้นี่ไม่ได้เลยพี่น้องผ่านรามเมื่อไรฮิตเตอร์ขึ้นสีแดงเลยไอ้นี่ต้องแต่งนะอยู่ไม่ได้นะเงินมีสุขภาพดีและโอกาสจะไปซีนาไอ้นี่วาจิบแต่งเลยแต่คนพร้อมบางประเภทเงินมีสุขภาพดีแต่อารมณ์ยังคุมได้อยู่เลยเฉยๆยังไม่อยากแต่งงานอันไหนดีกว่ากันแต่งดีกว่าเชื่อนะแต่งงานไม่ใช่เป็นภาระนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในชีวิตคู่เสมอนะอย่าถามนะฮะคำตอบนี้ว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงทนคนคนหนึ่งได้ตลอดเมียทำไมทนเราได้ตลอดนะผู้ชายเราเคยอยู่หอพักเนี่ยพี่น้องถึงบ้านถอดหมดเลยเดี๋ยวไอ้นุ่นตั้งไอ้นั่นไอ้นี่แขวนไอ้นี่ไอ้นี่โยนไอ้นั่นพออยู่กับเมียแขวนไอ้นั่นโดยนี่โดนบนเลยแต่ทำไมเรายังยอมคำตอบนี้
ท่านจะตอบได้ในวันที่ท่านแต่งงานอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่งนะพี่น้องอย่ารอช้าสำหรับมีความสามารถนะครับก็ขอดุอานะครับมาชุกรีนะให้คนที่พร้อมได้แต่งไอ้ที่ไม่พร้อมขอให้สปีดตัวเองให้เร็วอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากัลลอฮ์ค็อยรอนมีอีกไหมครับมีไหมครับบริเวณงานมีท่านใดจะสอบถามนะครับถ้าไม่มีก็จะได้ให้อาจารย์พักผ่อนนะครับแล้วก็ได้ทานอาหารมายังครับอาจารย์เดินทางเดี๋ยวกินน้ำอย่างเดียวอันเป็นแล้วครับจะจากกันแล้วค่อยรอนะมีครับบริเวณงานมีไหมครับครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณอาจารย์ไม่มีมีอีกเรื่องนึงครับบังคีผมติดนี่เอาไว้ว่าทำไมตอนนี้5คนติดอู่3คนติดอู่ใช่หรือไม่อย่างเดียวขอโทษนะครับอย่าหาว่าผมทะลึ่งตึงตังอะไรนะสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกสามีภรรยาและปิดอู่เร็วกว่ากำหนดเพราะเราดูสื่อโซเชียลเยอะเกินไปผู้หญิงลองไม่ต้องดูดาราหล่อๆเยอะๆนะผู้ชายลองไม่ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นนะลองไม่ต้องดูภาษาโซเชียลลองดูภรรยาเราคนเดียวและลดสายตาเหมือนที่นบีสอนเจอสาวอื่นลดเลยอย่ามองซ้ำสองคนที่จะทำซ้ำได้เมียคนเดียวผู้หญิงเหมือนกันอย่าดูไอ้ภาพผู้ชายหล่อๆอะไรเยอะๆยิ่งดูของแบบนี้เยอะเท่าไรความบารักัตในของฮาลาลจะหมดลงเรื่อยๆและเมื่อหมดลงเรื่อยๆสมรรถภาพความรู้สึกทางเพศอะไรต่างๆมันดรอปไปโดยอัตโนมัติเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฮิกมัตที่อิสลามสอนให้มองภรรยาดูภรรยาและภรรยาสวยต่อหน้าสามีอย่าปล่อยตัวให้โทรมเวลาอยู่บ้านอินชาอัลลอฮ์เราต้องจัดเต็มเวลาในบ้านอยู่นอกไม่ต้องจัดเต็มนะอยู่กับสามีที่บ้านเอาใจทุกอย่างเพราะโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับสามีเรากว่าจะถึงที่ทำงานกว่าจะถึงบ้านเนี่ยมาจากที่ข้างนอกผ่านมันผ่านอะไรมาเยอะไปน้องมันผ่านป้ายหลายป้ายมันผ่านหลายไฟแดงกลับมาบ้านให้เจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะจะดูของชั่วเยอะและอัลลอฮ์จะตัดบารอกัตในของฮาลาลเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านยุคนี้โซเชียลเยอะมากและอย่าพยายามคุยไลน์หรือทักแชทกับผู้ชายอื่นหรือผู้หญิงอื่นเช่นกันถึงแม้จะเป็นเพื่อนร่วมงานอย่าคุยถ้าไม่มีธุระจำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับม่านแห่งความอายมันถูกเปิดได้ด้วยการพิมพ์กอไก่คำเดียวแค่นั้นเองอย่าเริ่มนะครับและมันจะหยุดยากอินชาอัลลอฮ์ดูสามีเยอะๆดูภรรยาเยอะๆหล่อที่สุดของเราคือไอ้บังนี่แหละครับสวยที่สุดของเราคือคนนี้แหละครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์รักกันให้มากๆนะดูแลกันให้เยอะๆเรื่องสุดท้ายจริงๆอ้อมีแล้วใครครับผมเชิญเลยครับทำได้เลยอยากแต่งงานเพิ่มขอภรรยาไงครับผมสองแล้วนะเดี๋ยวซาลินแต่งยังครับเนี่ยอ๋อแต่งแล้วถ้ามันยังไม่แต่งเนี่ยผมจะไม่ถามคำถามนี้คนจะถามผมเรื่องเมียสองได้เขาต้องแต่งแล้วถึงจะถามถ้าเด็กยังไม่แต่งงานมาถามเมียสองเนี่ยผมไปไกลๆเลยนะมึงแต่งคนเดียวยังไม่ได้ถามสองทะลึ่งไล่ไปเลยไอ้นี่แต่งแล้วอานามดูแลผมตอบแค่ทฤษฎีนะกินาสอรีนาดูแลคิดถึงนะครับคิดถึงนะอย่าคิดไปขอยังไงมันก็ไม่ให้จริงๆนะโดยส่วนใหญ่คือให้แฟนเราฟังบรรยายบ่อยแล้วเขารู้ว่าเป็นหุกกลมแต่ขอยังไงผู้หญิงคือผู้หญิงนะมันเหมือนกับจะขอมันไม่เหมือนกับขอดูชิงแชมป์ลีกแมนยูลิเวอร์นะครับถึงเขาอยากไม่อยากให้เรากลับดึกแต่เขาก็ให้ไปอ่ะพอไอ้บังดูบอลเชียร์เสร็จก็กลับไอ้นี่มันไม่กลับสิฮะขอเนี่ยน้อยมากจะแบบบังจะแต่งสองมาชาอัลลอฮ์มีเหมือนกันเหมือนบางนานบอกเพื่อนแกใช่ไหมพาไปขอเลยอันนั้นน่ะล้านคนอาจจะมีสองคนนะครับอาจจะมีแค่2คนเองและอย่าไปดูเฟซแบบนี้เยอะเราจะยิ่งกดดันกับเมียเรา
ทำไมเมียกูไม่เป็นอย่างนั้นวะเราต้องถามตัวว่าและทำไมเราไม่เป็นเหมือนผู้ชายคนนั้นนะถ้าขอนี่ยากมากยากอะไรจะทำให้ใจเขานิ่งค่อนข้างยากพอสมควรและทำยังไงฮะเรื่องแบบเนี้ยนะจะบอกไม่ต้องขอแต่บอกเพราะเงื่อนไขเราไม่ต้องขอนะแต่ต้องรักษาน้ำใจเคยโดนถามไหมสรินว่าบางถามจริงๆเหรอคิดจะมีเพิ่มไหมเคยโดนถามไหมพวกเราเคยไหมครับเคยไหมเคยโดนถามนี่แล้วเป็นคำตอบที่มัสอาลาตอบยากมากนะครับถ้าบอกไม่เขาบางโกหกรู้ผู้ชายมันไม่ได้หรอกมันเขาจะตอบให้เราเลยนะแต่ถ้าเราบอกแต่งมันก็จะงอนถ้าบอกไม่มันก็ไม่เชื่อสรุปยากมากมันยิ่งกว่ามัสอาลาคิลาบอีกนะแล้วทำยังไงอ่ะมันมีวิธีตอบที่สวยงามถ้าไม่เจอคนดีอย่างน้องเนี่ยอย่างเธอเนี่ยนะไม่ต้องห่วงบางไม่แต่งแน่นอนนะเขาจะกำกำกึ่งๆนะตกลงมันจะเอาไม่เอาเนี่ยนะว่าแล้วมันจะถ้าไม่เจอคนดีแบบนี้บางไม่เอาแน่นอนทำดีแล้วปฏิเสธก็ไม่จะเอาก็ไม่ใช่มันนิ่งๆฉะนั้นเรื่องจะขอและจะราบรื่นมันไม่ใช่คนไทยเราเนี่ยดูละครเยอะนะเรื่องไอ้นั่นไอ้นี่บ้างเยอะแยะฉะนั้นถ้าคิดจะมีนะบอกไม่ใช่บอกผมนะบอกเขาตรงๆนะบอกเลยบางคนบอกอาจารย์มีแบบไม่บอกได้ไหมมีไหมครับผมรู้จักคนหนึ่งมี4คนไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้บางฉันมี4ที่ยกมือเนี่ยไม่ใช่ชื่นชมแบบต้องทำแบบนี้นะผมคิดไม่ออกว่าเขาสลับเวลารายยังไงคิดไม่ออกแล้วทำยังไงวะแต่จริงไหมน้องและไม่มีใครรู้เลยในสี่ท่านแล้วประคองอยู่ไหมอันฮัมดุลิลละห์อยู่หมดเลยไม่บอกก็มีและถ้าบอกอันไหนดีกว่าแนะนำนะครับว่าเราลูกผู้ชายนะเราไม่ได้ทำผิดการบอกไม่ใช่เสียหายบอกเขาไปตรงๆและบอกเหตุผลว่าทำไมนะท่านต้องยอมรับคิดจะออกจากฝั่งต้องเตรียมรับมรสุมไม่มีเรือลำไหนที่คิดออกกลางมหาสมุทรและจะราบรื่นถึงไม่เป็นพายุก็เป็นคลื่นเล็กน้อยต้องรับให้ได้รับได้ไหมไม่เอาจานกลัวเรือล่มอย่าเสี่ยงอยู่ริมฝั่งอ่ะดีแล้วแต่ถ้าเอาอาจารย์ร่มผมมั่นใจชะลอผมจะประคองหางเสืออยู่และถ้าเจอพายุอ่ะมันถึงจะคว่ำผมก็ต้องยกขึ้นได้คนแบบนี้แต่งได้นะภรรยา2คน3คน4คนไม่ใช่สนุกเข้าใจไหมไม่ใช่สนุกจริงๆนะพี่น้องไอเราวัยรุ่นเนี่ยร้อยเลยอย่างนั้นเดี๋ยวแบบนั้นเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวบ้านมันร้อยแรกมันร้อย3เดือนแรกหลังจาก 4-5 เดือนมันไม่ร้อยนะหลายอย่างถ้าคิดว่าตัวเองเอาอยู่อันนั้นเรื่องของท่านแต่ถ้าดูแล้วฮะเรือกลมแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อยู่ริมฝั่งก็ถึงฝั่งนะไปขอบชายทะเลไปสมุยก็ได้แต่ถ้ามั่นใจในความแข็งของเรือเราและการบังคับอ่างเสือออกจากฝั่งก็ไม่ว่ากันนะอันนี้อยู่ที่เรานะอย่าคิดว่าขอแล้วจะลื่นต้องยอมรับกับมรสุมที่จะเจออินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะแต่ย้ำบอกว่า4คนไม่เข้าใจเราเลยกับมีคนเดียวแล้วเข้าใจเราคนเดียวดีกว่านะและอยากอยู่กับเขาตลอดชีวิตไหมนะอุมูดาร์ดะรอดิยัลลอฮุอันฮะพี่น้องอบูดาร์ดะเสียชีวิตก่อนมาชาอัลลอฮ์วันที่อบูดาร์ดะเจ็บหนักพี่น้องภรรยาอยู่ข้างๆอุมูดาร์ดะผู้เป็นภรรยาอบูดาร์ดะอยู่ข้างๆสามีพี่น้องคุยสามีปัญญาอบูดาร์ดะท่านจำได้ไหมอบูดาร์ดะท่านมาสู่ขอฉันกับบิดาฉันท่านมาสู่ขอจำได้ไหมวันนี้นะอบูดาร์ดะฉันจะเป็นคนฝ่ายสู่ขอท่านบ้างฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกหลังจากท่านมาชาอัลลอฮ์นางพร้อมจะอยู่กับสามีของนางในสวรรค์อีกครั้งมูอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุสู่ขออุมมุดาร์ดะนางยังไม่แต่งเลยครับพี่น้องรักใครแล้วขอให้รักไอ้จริงนะ
แล้วขอให้อยู่ด้วยกันอีกทั้งโลกนี้และโลกหน้าอินชาอัลลอฮ์ความรักเราจะไม่สิ้นสุดเพราะรักเราคือสิ่งสวยงามแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับขอชุกรีนขอบคุณมากนะครับจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนแล้วก็ขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านได้บารักัตและได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ชั้นฟิดเดาทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับอามีนจะซากุมุลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ตอฟิกบิฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์